พวกสัตว์ดินาสำราญบนหัวคนสามารถโสมงปลดมันออกไปสวัสดีครับนี่คือรายการพิเศษจากทัดแดงนะครับในคืนวันพุธที่12ตุลาคมพุทธศักราช2554ครับโปรดรออีกสักครู่นะครับทัดแดงกำลังอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนะฮะตอนนี้พัดแดงและเพื่อนๆกำลังอยู่ในสายกับเรานะครับในรายการพิเศษเดี๋ยววันนี้พัดแดงจะมีเรื่องราวต่างๆมาคุยให้ฟังนะครับ
นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของimap ที่ไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์หรือเรื่องราวของไอเทพเทือกอะไรต่างๆนะครับนะเดี๋ยวเรามาฟังพัดแดงกันนะครับรอสักครู่นะครับตอนนี้กำลังเรียกสายกันอยู่นะครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันติดขัดกันนิดหน่อยนะครับรอสักครู่ครับนะรอสักครู่ครับครับรอสักครู่นะครับตอนนี้น้องพัดแดงนะครับน้องพัดแดงกำลังจะเข้ามาในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณพัดแดงครับตอนนี้มีคุณพี่เจนนี่ร่วมอยู่ในสายกับพัดแดงด้วยนะครับมีอะไรจะบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนก็เชิญเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวพี่เจนนี่เขาจะช่วยน้องพัดแดงเองนะครับนะฮะพี่อ้าวคุณทรายได้ยินพัดแดงไหมคะครับได้ยินชัดเลยนะครับจ้าโคสวัสดีคุณทรายแล้วก็คุณดาหวันแล้วก็คุณเจนนี่ก็อยู่ในสายด้วยนะครับที่เรียกหนูแล้วคะครับนะฮะอันนี้เป็นรายการพิเศษของคุณพัดแดงนะครับได้เดี๋ยวดูอ่านกลอนให้ฟังด้วยพี่พูดไปก่อนนะคะเดี๋ยวทุลักแป๊บนึงเอาเลยครับคุณอุชัยนี่ให้เกียรติพัดแดงนี่มาอะไรนะเดี๋ยวไม่เลยเอาละเชิญเลยคุณพัดแดงเชิญเลยนะครับพัดแดงก็ขอสวัสดีคุณอุชัยแล้วก็พี่น้องที่อยู่นาซีบอกแล้วก็พี่น้องที่รับฟังพัดแดงแล้วก็สวัสดีพี่เจนี่ตั้งนานแล้วไม่ได้ยินสวัสดีค่ะวันนี้พระเด็งก็มีเรื่องนิดหน่อยอ่ะที่จะมาพูดครูก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ใครได้ยินบางทีอีทองยายนี่อีทองจังไรมาสวิตเซอร์แลนด์นี่อ๋อก็ได้ยินข่าวตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วแหละมันเฮียนะอีท้องยายนี่อีจังไรมันมาคู่ที่ธนาคารที่สวิตนะอีไม่ใช่ที่ธนาคารสวิตมันมาคู่ที่ที่เจนนีวาที่พระเทียนเรียกภาษาไทยไม่ได้ที่เขาพูดที่เรื่องสิทธิมนุษยชนน่ะที่ว่าเรื่องการฆ่าคนการอะไรอย่างนี้มันมาดักคุณยิ่งมากเฮียนี่จังไรนี่วันนี้พระแดงนี่คันปากนี่จะด่ามานี่ชิบหายตัวเนี่ยมันมาดักคุณยิ่งรักคุณยิ่งรักนี่มานี่วัวซุนเลยกลัวจะเจอมันชิบหายนี่เพราะว่าคุณยิ่งรักมาได้แค่3ชั่วโมงตรงนี้กลับไปเพราะว่าอีเฮียเนี่ยมันมาสร้างเขาไว้ว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปขึ้นศาลโลกมันบอกว่าถ้าสวิตเซอร์แลนด์ส่งเรื่องนี้ขึ้นศาลโลกมันจะถอนเงินจากสวิตเซอร์แลนด์พี่เจนนี่รู้ไหมธนาคารสวิตนี่เขาพูดว่าอะไรเขาว่ายังไงเขาบอกอยากถอนก็ถอนไปเลยไม่มีปัญหาเพราะสวิตเซอร์แลนด์เงินเยอะ เพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์นี่ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องการเงินอยากถอนก็ถอนไปเลยครูเขานี่ไม่ให้เขาไปยุ่งเรื่องการทรงที่ขาคนแสดงอ่ะสิทธิมนุษยชนใช่ไหมศาลอาญาระหว่างประเทศศาลอาญาระหว่างประเทศเพราะสวิตเซอร์แลนด์นี่เป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นยายอ่ะผู้หญิงคนที่เปิร์ลคอสหรือเปล่าคะอ๋อคนที่เป็นใหญ่เหรอใครจำไม่ได้คุณพระแดงจำได้ไหมพ่อเคยอ่านอยู่แต่จำไม่ได้อ่านคร่าวๆมันเป็นศาลโลกที่เจนีวาไม่ใช่เหรอพัดแดงใช่ละศาลโลกที่เจนีวาพระแดงพูดไม่เป็นนั่นแหละเป็นศาลโลกที่เจนีวานะครับ
แล้วที่กรุงโรมนี่อะไรเหรอครับพี่พุทไซเหมือนกันครับนะฮะแต่ว่าเป็นเกี่ยวกับคดีทางการเมืองอะไรต่างๆนะครับใช่มันนะลงทุนนะบินมาในอีทองใหญ่ในอีทองหีเนาในอีเฮียอีจังไรมาบอกข่าวว่าห้ามให้มาดักคุณยิ่งรักอ่ะคุณยิ่งรักนี้กลับไปก่อนคุณยิ่งรักไม่อยากเจอมันอีทอมจังไรอีเฮียอีชิพายนี่โอ้มันก็พี่เชนี่ได้ข่าวไหมคุณยิ่งไม่ได้ยินเลยนี่เพิ่งได้ยินพักแดนพูดเนี่ยอีดอกทองอีทอมอีชังรักกระตัวนี่จะคิดที่คนที่ด่าคุณยิ่งรักพระเด้งนี่อยากบอกหน้าคนที่ด่าคุณยิ่งรักรัฐบาลปู่ไว้เจ้าแต่ข้างล่างไม่ใช่นะข้างล่างนี่มีเจ้าหัวสุกหัวสุนข้างคุณนี่เชียดกับคุณยิ่งรักไม่เกิน20นาทีคุณยิ่งรักนี้ออกทางประตูล่างนี่อีเฮียนี่ออกมาข้างหน้าไปบอกข่าวนี่คุณเจนี่ได้ยินเรื่องที่ว่าเขาบอกให้ยกเลิกกฎหมาย112ไหมได้ยินค่ะมีหลายเขาบอกเขามีคนมาแอบประชุมลับๆมีพระเด่นขอพูดเลยอีเฮียทอมนี่มันรู้ดีอีจังไรนี่มันมาดักคุณยิ่งรักทีนี้เขาบอกว่าถ้าออกกฎหมายนี่ถ้าออกแบบนี้ไปนี่ประชาชนของเธอสายหลุดไปแล้วโอ้จังไรจริงๆนะคะอัปปีจังไรจริงๆถ้าอย่างที่คุณพัดแดงพูดเนี่ยเป็นความจริงนี่อีอัปปีนี่มันอัปปีจังไรจริงๆทำความชั่วฆ่าเขาตายแล้วยังจะไปให้ไม่ให้เขาขึ้นเขาไม่ให้เขาดำเนินคดีเนี่ยแล้วทำไมก่อนที่พวกมึงจะฆ่าพวกมึงจะสั่งฆ่าประชาชนเนี่ยมึงทำไมไม่ใช้สมองหมาปัญญาควายมึงนี่คิดซะก่อนที่จะสั่งฆ่าเขาและอีท้องใหญ่เนี่ยอีทอมเนี่ยมันก็เป็นคนที่จะไปสั่งตอนคืนเช้าวันที่19ตอน 4:30 อีกฟังแล้วเอาด่าจนทำเลยก็โอเคเข้ามาแล้วก็สวัสดีครับคุณบอยครับน่ะมาแล้วครับครับสวัสดีครับพี่ยุทธพี่บอยครับสวัสดีพี่เจนนี่สวัสดีคุณพัดแสงครับคุณดาวันสวัสดีคุณดาวันนะครับดาวันด้วยครับครับครับก็อยากพูดเรื่องน้ำท่วมครับนิดหน่อยครับครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจกับประชาชนไทยที่ถูกน้ำท่วมปีนี้คงสาหัสเยอะแล้วก็อยากให้ชาวไทยที่อยู่ต่างแดนส่งอะไรก็ได้ครับที่จะทำให้ประชาชนไทยได้เบาลงบ้างสำหรับน้ำท่วมคราวนี้ใครมีเท่าไหร่ก็ช่วยเท่านั้นก็แล้วกันผมอยากพูดว่าไอ้บอร์ดนี่ที่เปิดน้ำออกมาท่วมประชาชนทำให้ประชาชนเดือดร้อนนี่มีจิตใจที่โหดเหี้ยมอมหิตมากเพราะว่าอะไรครับว่ากว่าประชาชนคนปานกลางหรือว่าคนลาดยากก็แล้วแต่ครับต้องทำงานกี่ปีถึงจะซื้อบ้านหรือว่าซื้อรถได้หลังหนึ่งหรือได้คันหนึ่งเป็น10ปี20ปีพวกเขาต้องมาหมดตัวเพราะการกระทำแบบเหี้ยๆการกระทำแบบไร้ความรับผิดชอบเพื่ออะไรเราก็รู้นะครับว่าเพื่ออะไรก็คงเพื่อการเมืองเพื่อจะให้ประชาชนดูว่าพรรคเพื่อไทยทำอะไรไม่ได้แล้วก็เมื่อพรรคเพื่อไทยอ่อนแรงลงมันก็คงจะใช้ช่วงนั้นสำหรับล้มรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งครับก็ผล
ที่น้ำท่วมประเทศไทยคราวนี้ก็สาหัสตอนนี้เราต้องมาพูดว่าก่อนน้ำลดเขาจะทำยังไงก็ต้องใช้เงินมากสำหรับฟื้นฟูประเทศฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็ต้องใช้เวลาตอนนี้ประชาชนก็ต้องหาเงินมาซ่อมบ้านซื้อรถใหม่มาทำธุรกิจแล้วก็เงินจะไปเอาที่ไหนก็ต้องกู้ธนาคารแล้วก็ธนาคารของใครล่ะใช่ครับก็ของเครือข่ายของไอ้บอดมันก็ได้เด้งหนึ่งถ้าจะพูดไปแล้วมันยิงนกยิงกระสุนนัดเดียวได้นก 2-3 ตัวเลยครับก็อยากให้ประชาชนอุดหนุนคุณตันคุณตันที่มีใจกว้างขวางรู้จักมองคนที่เขาประสบน้ำท่วมคราวนี้ผิดกันกับไอ้บอดที่ไม่มีช่วยเหลือประชาชนเลยน้ำท่วมคราวนี้ก็ไม่มีแต่คนเสื้อแดงนะครับก็มีแต่ก็มีทุกคนเสื้อแดงเสื้อเหลืองหรือว่าไม่มีสีเลยครับก็อยากให้ทุกคนเข้มแข็งแล้วก็ช่วยเหลือกันเอาผมฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับครับก็ขอเชิญคุณพัดแดงต่อผมที่ยังเล่าไม่หมดเลยไม่ต้องไปไล่ไม่ต้องไปห่วงวันหน้าซีบอกเล่าเรื่องอีทอมเล่าต่อเลยแล้วก็บอกว่ามีเรื่องอะไรไอ้เทพที่ฝึกใช้ชุดดำอะไรต่างครับพี่น้องไอ้เหี้ยนี่นะไอ้เหี้ยเดียวประเด็นขอดาก่อนนี่ไอ้เหี้ยนี่ไอ้เหี้ยที่อยู่หน้าซีบอกเนี่ยไอ้โง่นี่มันหาว่าคุณปูนี่ทำให้ประเทศชาตินี่เกิดภัยพิบัติพระแดงพูดไปเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยเกิดภัยพิบัติพ่อมึงที่เหี้ยไอ้นาสมตีเนี่ยภูมิพลนี่เอาเงินไปให้ทางภาคใต้คนละ 2-3 หมื่นนี่ไปบอกว่าคุณปูมาเป็นนายกทำให้เกิดภัยพิบัติอีควายนี่ยังจะมาโพสอยู่หน้าซีบอกนี่โง่ชิบหายเลยมึงไปดูดิขี้ตายนี่เขาได้รับกันเละเทะเลยเหี้ยเอาเงินไปแจกเขานี่ทุกจังหวัดเลยให้ประชาชนโฆษณาโง่นี่ไม่เคยรับข่าวสารอะไรเลยจิมดานี่หน้าซีบอกอีพวกแดงเนี่ยแดงตัวนายก็ไม่รู้ไอ้แดงจังไรนี่เหี้ยตัวเนี้ยไอ้นี่มันปลอมเข้ามาพัดแดงเขาจัดการมีแอดมินเขาจัดการมันไปเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรเอาเข้าเรื่องต่อมันไม่ยอมฟังนี่ไม่ยอมฟังนี่ว่าเขาพูดเรื่องจริงอีทอมนะอีเฮียเนี่ยนะไปดักไปพูดกับเขานะโดนเขาตอกหน้ากลับมาเขาไม่ยุ่งด้วยหรอกเรื่องกฎหมายไทยนี่เขาไม่ยุ่งเลยเรื่องกษัตริย์ไทยที่สวิตเซอร์แลนด์อีทองใหญ่นี่อีฮีเนานี่อีเฮียเนี่ยมันไม่ได้กลับไปคนมันไม่ได้มาเนี่ยมันมากับไอ้สุเมธไอ้สุเมธมาที่วัดไทยนะแล้วอีควายนี่เขาตามมาเลยไม่รู้แอบไปเอากันที่ไหนนี่เฮียแล้วมาดักคุณปู่มึงรู้ไว้ที่อีทอมจังไรคุณปู่คนนี้มึงอีเฮียเขามา3ชั่วโมงเขากลีบกลับนี่มึงคอนสวีทนี่พานีเลยอีเฮียนี่มาดักหน้าประตูมึงฟันเบลว่ามึงจะได้พูดมึงไม่มีทางที่จะทำอะไรแต่จะไปกู้ธนาคารสวิตถ้าไม่ช่วยเรือนี่จะถอนเงินเป็นง่ายๆธนาคารสวิตบอกถอนไปเลยไม่มีปัญหานี่คนสวิตเซอร์แลนด์เงินเยอะอีควายนี่งอนี่คนสวิตนี่ได้เงินจากฮิตเลอร์มาบ้านเลยควายยังไม่รู้เรื่องนี่จะไปบอกไปครูเขาเรื่องถอนเงินเขาไม่งอมึงหรอกมึงอยากถอนก็ถอนไปเพราะว่าเขาบอกกับมึงใช่ไหมว่าไม่มีใครที่มีความลับดีเท่าที่สวิตมึงอยากถอนไปฝากที่นายก็ไปเลยอีควายอีหัวงอกอีทอมท้องยายนี่อีจังไรนี่จะคิดว่าทำอะไรแล้วประชาชนเขาไม่รู้มึงมาที่อะไรที่นายนี่เขามีคนตามลังมึงนี่อีพระเทพอียังกูนี่ไม่ใช่พระแล้วทำไมถึงเรียกพระเทพนี่
อีหัวงอกนี่อีทองยายนี่เรียกทำไมพระไม่ใช่พระเท่าไรพระเทพีอะไรเป็นเทพีอะไรแฮคีให้ไอ้ทุเมนเอาอีเหี้ยอีเจ้าจังไรจะคิดว่าทำอะไรนี่คนสวิตเซอร์แลนด์แย่แล้วก็พระแดงอยากพูดอีกเรื่องนึงไอ้ชายชุดดำนี่เห็นไหมไอ้เถือกไอ้ชาติชั่วนี่หายหัวไปไหนนี่ไอ้ชาติชั่วนี่แอบมาที่คนไทยบอกว่าทำไมทหารไม่ใช่พูดภาษาไทยนี่ทำไมทหารพูดภาษาคาเมนไม่ใช่ภาษาคาเมนนะไอ้สัตว์นรกแอบมาฝึกคนที่อิสราเอลเอาไปเป็นทหารชุดดำไอ้นายีเนี่ยไอ้เทพไอ้เทือกไอ้มาร์กไอ้ภูมิพลไอ้ชาตินรกคนแสดงนี่เขามาบอกในอีเหี้ยนี่จะคิดว่าคนแสดงมีแต่ประเทศไทยคนแสดงมีทั่วโลกเขานี่ไปสมัครเขาไปสมัครแล้วเขามาบอกพาดแดงไอ้เหี้ยเทพไอ้เหี้ยไอ้เถือกไอ้แคนคอกไอ้สัตว์นรกไอ้ชาติชั่วเอาคนต่างชาติไปฆ่าคนไทยไอ้นายเหี้ยนี่ไปเอาคนอียิปต์นี่มาฆ่าคนไทยเพราะหน้าเหมือนคนทางใต้ไอ้สัตว์นรกเลือกหุ้นด้วยต้องเอาผมพร้อมนี่หน้าเหมือนคนไทยหน้าเหมือนแขกอิสลามนี่เอาไอ้ชาติมานี่มึงทำอะไรตอนนี้ยังฝึกอยู่อีกประมาณ30คนมันจะล้มรัฐบาลคุณปู่ให้ได้มึงจะคิดว่ามึงทำอะไรแล้วคนไทยไม่รู้มึงจะคิดว่ากูไม่รู้นะกูบ้าๆปอนี่กูยังรู้ว่ามึงทำอะไรน่ะเหี้ยกูรู้มาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่อยากจะพูดรอให้จริงๆก่อนนี่ค่อยพูดมันเหี้ยนี่มันเอาคนตั้งชาติมาฆ่าคนแสดงนี่คนแสดงถึงว่าคิดว่าคาเมนมาฆ่าจริงๆไม่ใช่คิดว่าคนอะไรมาฆ่ามันไปเอาคนจีจีคนอียิปต์นี่มาฆ่าคนไทยมันไปให้เงินเดือนเขานี่มันไปให้เงินไปละให้เงินเขานี่ไปจ้างเขาฝึกมีคนไทยที่อยู่ที่นั่นไปฝึกด้วยนี่มึงรู้ไว้ไอ้เทพไอ้สัตว์นรกเขารู้ว่ามึงทำอะไรตอนเนี้ยมึงจะคิดว่ามึงจะทำสำเร็จมึงไม่มีทางอีด็อกทอมนี่ก็โหตั้งใจมาเจอคุณยิ่งรักแม่อยากจะหัวเราะให้ตายเลยคุณยิ่งรักนี่ออกทางประตูลางคำตายไปเลยมา3ชั่วโมงนี่คุณยิ่งรักมาประชุมเรื่องไอ้กฎหมายกฎพ่อกฎหมายกฎหมายไอ้โซนตีนบอดนี่กฎหมายไอ้โซนตีนภูมิพลนี่กฎหมายยี่อะไรมึงนี่เขาถามว่าถ้าประชาชนคุณรับได้หรือเปล่าทำต่อต้านกฎหมายนี่ถ้าประชาชนคุณรับได้เขาสนับสนุนเต็มที่เขาช่วยคุณยิ่งรักเต็มที่เขารู้ว่าเมืองไทยนี่มันเกิดอะไรขึ้นมึงจะคิดในอีทอมอีพาเทกอีจางไรมึงจะคิดว่าคนไทยนี่เขาไม่รู้ว่ามึงทำอะไรมาทำเหี้ยอะไรมึงมาทำไมที่สวิตนี่มึงมาทำไมมึงมาคู่ข้าวมึงคิดจะมาคู่ฝรั่งแล้วมึงคู่ใครไม่คู่มาคู่คนสวิตเรื่องเงินมึงฟันเนี่ยเขาล้อมึงล้มอ่ะเขาไม่เงินคืนเงินมึงไม่ยี่อ่ะจังไรมึงจำไหวเขาไล่ให้มึงไปฝากที่อื่นทำไมมึงไม่ไปเขาบอกเชิญเขาเชิญไปฝากที่อื่นเลยทำไมมึงไม่ไปยี่อ่ะมึงจะคิดว่าเขานี่งอมึงเขารู้ว่าบ้านมึงมาฝากเงินที่นี่เท่าไรอียังจะให้กูพูดมาล่ะชิบหายมึงคนทองมาเยอะแยะเลยมาฝากที่สวิตเซอร์แลนด์นี่อีจ่าไอพวกตระกูลจังไรไอพวกตระกูลนรกเอาเงินของประชาชนนี่มาฝากไว้ตั้งชาติชั่วเก็บภาษีของราษฎรมานี่กองกินของราษฎรเก็บตามวัดอะไรมาเข้าที่สวิตเซอร์แลนด์ไอสัตว์นรกตามวัดตามอะไรที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ไปเข้าธนาคารนี่ชื่อมึงทั้งนั้นเหี้ยแล้วมึงก็ให้อะไรเนี่ยให้อะไรนี่พัดยอดไอสัตว์นรกบอดไอสัตว์นรกภูมิพลไม่เรียกแต่ไอบอดประชาชนไม่รู้จักไอเหี้ยไอ้เหี้ยภูมิพลไอ้จังไรบัญชีนี่ชื่อมึงนี่อีนาสมตีนตามว่าตามไรเข้ามึงทุกเดือนละหลายแสนสวิตอีเหี้ยเอาเงินไปทำอะไรนักหนาฮะกองประชาชนนี่ให้รอให้ประชาชนทำบุญทำอะไรไอ้ชาติชั่ว
จะคิดว่าคนสวีทนี่เขาไม่รู้คนแสดงแย่เขารู้มนแหละก็ครูพระแดงเดี๋ยวพูดใหม่นี่ให้คุณคนอื่นบ้างเดี๋ยวพระแดงพูดใหม่โอเคครับเชิญคุณดาหวันเสริมนิดนึงครับคุณดาหวันอยู่ในสายเปล่าครับอยู่ค่ะได้ยินไหมคะครับได้ยินครับเชิญเลยครับนะฮะค่ะก็วันนี้นะคะทางเว็บพันทิปนะคะก็ได้หลายๆเว็บเลยไม่ใช่ Twitter ด้วยนะคะสาวไส้สื่อเฮียสอนเสียมนะคะทำงานเอาหน้านะคะทำงานเอาหน้านะคะแล้วก็ช่อง3นี้นะคะพี่น้องคะละครดีแค่ไหนถ้าเป็นไปได้อย่าไปดูมันค่ะช่อง3นะคะพี่น้องเราเดือดร้อนมากทำไมมันไม่ช่วยเหมือนที่ผ่านมาไปภาคใต้อะปีที่แล้วมันช่วยมันอิงประชาธิปัตย์นะคะแล้วตอนนี้ไอ้ไก่อูนะคะก็จะเอากองทบกเนี่ยไปช่วยร่วมกับมันนะคะมันแบ่งพรรคแบ่งพวกแล้วนะคะมันยังไม่เลิกแบ่งสีนะคะไอ้สลิมนะคะตั้งแต่เริ่มตั้งใหม่ๆนะก่อนเลือกตั้งนะคะโจมตีรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมาตลอดนะเข้าข้างประชาธิปัตย์ตลอดแต่ณตอนนี้นะคะประชาชนเดือดร้อนนะคะมันต้องมีใจความมีใจเป็นธรรมบ้างนะคะแต่ไม่ใช่มันทำงานเอาหน้ารอรับเงินบริจาคนะคะไม่รู้เข้ากระเป๋ามันเองหรือเปล่าเพราะขนาดของอสมทยังโกงมาคดียังไม่จบเลยนะคะเพราะได้พรรคประชาธิปัตย์ช่วยไว้นะคะมันตอนนี้มันก็เลยตอบแทนพรรคประชาธิปัตย์คือต้องสร้างผลมาให้ครม.เงาตลอดครม.เงาชั่วไม่หน้าด้านไม่มีใครเขาเลือกให้เป็นรัฐบาลก็ตั้งเอาเองนะคะมีประชุมทุกวันพุธนะคะไอ้ครม.เงานี่ค่ะก็อยากจะฝากพี่น้องเรานะคะว่าให้บอยคอตไอ้ช่อง3นี่ค่ะมันทำงานเอาหน้านะคะแล้วก็ของที่ไปบริจาคใช่ไหมคะถุงยางชีพนะคะพิมพ์ตาช่อง3ทั้งนั้นเลยแต่และเงินใครคะเงินประชาชนนี่ค่ะเพราะว่าช่อง3เนี่ยมันถ่ายหลายรอบนะคะวันนึงนะคะเรื่องข่าวนะคะนี้คนก็เลยได้เห็นข่าวจากช่อง3ก็ลุมไปบริจาคให้ช่อง3นะคะแล้วก็เงินที่ประชาชนบริจาคใช่ไหมคะก็เอาไปซื้อของมาแจกประชาชนอีกครั้งนึงอย่างเงี้ยก็ปั๊มตาช่อง3หมดเลยค่ะแล้วก็พี่น้องที่อย่างทหารเรืออย่างเงี้ยที่ไปช่วยชาวบ้านนะคะก็ไม่ได้ทำงานเต็มที่หรอกนะคะก็ต้องคอยบริการนะคะคอยช่วยเหลือทีมข่าวนี้แต่เวลามีภาพเด็ดๆข่าวดีๆนะไม่เคยกล่าวถึงเลยค่ะอันนี้ก็จะฝากไว้นะคะเรื่องข่าวช่อง3นะคะข่าวพอดแคสต์สอนเสียมนะคะใครนี่ใครอยู่เขาขอโทษนะคะหนูขอพูดคำหยาบนิดนึงเขาเขียนว่าไงรู้ไหมคะในเว็บเนี่ยก็เขียนสอนละเอียดเลยค่ะหนูว่าโอ้ขอบคุณคงแค้นมากอะค่ะไอ้ยี่นี่ปักมามันอะไรแล้วงงเลยคงแค้นมากอ่านเปลี่ยนช่วยเขาเป็นสอนละเอียดแล้วโอ้แล้วก็โพสข้อความนะคะแบบเรื่องจริงนะออกมาแฉประวัติสุรยุทธ์ออกมาเลยนะคะเดี๋ยวขอขั้นอ่านกลอนนิดนึงนะคะให้เป็นกำลังใจพี่น้องของเรานะคะอยากจะบอกว่าเหนือดวงเหนือชะตาชีวิตฝ่าวิกฤตด้วยใจไม่หักเหทุกภาคส่วนรวมศูนย์ม่วงถ่ายเทเมืองทะเลแปรภาพขนสาบใดนะถึงยามสุขนั้นปันทวนหน้าถึงยามล้าท้อแท้ร่วมแก้ไขน้ำเหนือน้ำหลากท่วมรวมน้ำใจยามทุกภัยไทยเราไม่ทิ้งกันรวมไทยเป็นหนึ่งด้วยดวงใจฟ้าจะหลดดินพะไทยผนึกนั้นนาทีผ่องอำภัยปรากฏทุกสุขพิสูจน์ครั้นคืนน้ำใจสมานนะคะขอเป็นกำลังใจให้รัฐบาลและทุกภาคส่วนทำงานอย่างเต็มความสามารถค่ะก็เห็นด้วยนะคะที่ถ่ายทอดสดการบริหารจัดการน้ำของทางรัฐบาลเพื่อให้ประชาชนรู้ข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆเชื่อว่าผลที่ออกมานะคะเป็นไปได้รูปธรรมจากการกระทำที่วัดผลได้
และผลที่ตามมาต้องนำไปสู่การแก้ไขปรับสู่สิ่งที่ดีกว่าในอนาคตหลังน้ำลดแล้วคงต้องใช้เงินมหาศาลในการฟื้นฟูความเสียหายขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกท่านจงมีกำลังใจเข้มแข็งสู้ต่อไปแล้วก็ขอยกย่องหัวใจของผู้เพื่อนผู้เสียสละนะคะโดยพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องชาวเสื้อแดงที่เข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงในพื้นที่น้ำท่วมขอยกย่องหัวใจคนไทยผู้ประสานรวมเป็นหนึ่งได้ยามเรามีภัยเราไม่ทิ้งกันนะคะให้กำลังใจกันค่ะพี่เจนนี่ต่อ ให้พระแดงด่าอีท้องใหญ่กันพระแดงด่าได้เลยเอาเลยอี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 นี่พี่เจนี่ขอบคุณนี่ให้ประเด็งดามันวันนี้ประเด็งโมโหมันนี่ประเด็งแขนมันมาลายวันแล้วอีอีอีเขาย้ายนี่วันที่ฮีชูเมกมาที่วัดไทยนี่อีทองจังไรมาด้วยเนี่ยทำงานคนละอย่างนะพี่เจนี่ทำงานคนละไอ้เฮียชูเมกไปวัดไทยอีทองนี่ก็ไปพี่เจนี่ว่าต้องเย็นให้กลับมาที่โรงแรมมาเย็ดกันอีชิพายนอนห้องเดียวกันยกทองยังเย็ดเจ้าจังไรนี่ตอนแรกนี่เฮาไม่มีผัวพี่ลุงโบไปถึงไหนแล้วอีชิพายนี่ไอ้ชูเมธผัดแดงเห็นแล้วโฟนายังจะโซมตีนจังไรยังไม่เอาเลยเฮียหัวพอไม่มีเลยอีชิพายแกก็แกอีชอบไหมโรแมนติกนะดูนี่อีปานี่ไปเช่าโรงแรมอย่างดีเลยนี่อีทอมเฮ้ยอีทองอีฮีเมนอีชาติชัวอีโบไม่มีฮีไม่พลังอีโบไม่มีแล้วทำไมเขาเรียกวันว่าทอมล่ะแล้วมีสามีแล้วเนี่ยไอ้ซูแมนมันมีเมียมันก็อ้าวเหรอมันมีเมียแล้วมันก็พอเมียมันทอกนางหัวเนี่ยมันก็บอกมันเป็นทอมสรุปแล้วผู้หญิงตระกูลนี้ตัวเมียตระกูลนี้มีอาชีพแย่งผัวชาวบ้านเหรอเนี่ยโอ้นี่พระแดงไม่รู้พระแดงคันปากคอรัวอยู่โรงแรมเดียวกันจะได้พระแดงไม่มีหลักฐานนี่มาให้ดูเขานี่บอกมันเลยเพราะว่าแม่พันแดงไม่พูดถึงเขาดีกว่าเขาบอกแม่แดกยังโรแมนติกนี่อีทอมนี่ไม่ใช่ธรรมดานี่อีช่างเย็ดเหี้ยอีจังไรนี่ใส่กระโปรงไว้ยังควายเลยตอนเย็นนี่เขาเรียกอะไรนะดินเนอร์นึกภาพไม่ออกนี่เหี้ยนี่มันตัวเหี้ยอะไรนี่มาเอาซอนมาคมพันแดงไอไปแดกดินเนอร์นี่สเต็กกี่กิโลน่ะขนาดกรุงเทพมันยังแดก300ไม้นี่ถ้ามันไปแดกสเต็กนี่มันจะกี่กิโลอะโรแมนติกอะโรแมนติกมากในแดกไก่ซูเมกเลยนะหูยพระแดงนึกความเอาพระแดงคำอะหูยเอาพระแดงทำเขาว่าเอากระสอบทรายแล้วอะไรเขาบอกทำอะไรแค่หนูมันพาหอกควายเขาพูดเงี้ยเหี้ยหอกควายสวยจังเลยพระแดงไม่จ้างเงินพระแดงทำไมไม่ให้ทิปเด็กในโรงแรมไปถ่ายรูปที่มันสองคนนั่งแดกข้าวโรแมนติกคู่กันล่ะจะได้ไงฝรั่งพี่ฝรั่งเขาไม่ทำไงฝรั่งเขาไม่รู้เว้ยฝรั่งเขาไม่รู้เว้ยนี่มาเฝ้าประตูบอกพระแดงจริงๆอีทอมีจังไรนี่อีเฮียนี่เขาคิดว่าคนรักเขาเยอะนะคนเกลียดมันก็เยอะอีพี่ทำงานกับมันไม่มีใครชอบมันหรอกจะบอกให้เรื่องมากกระปกอีมันฟังเขาแล้วพ่อแดงทำมาดีโกหกพ่อแดงมาเขาบอกว่าโกหกทำไมเธอก็รู้พี่เป็นคนยังไงนี่พี่จะโกหกเธอทำไมอ่ะแล้วเขาคือคนติดตามใช่ไหมล่ะเขาติดตามเวลาอีนี่มาเนี่ยเขาจะติดตามไปอาราคานี่เขาบอกนี่ไปดักคุณปูนะเพื่อที่จะพูดเรื่องนี้นะห้ามให้คุณปูมาประชุม23ประเทศมาที่สวิตเซอร์แลนด์นะพี่เจนนี่
23ประเทศในสิทธิมนุษยชนไหนมาที่สวิตเซอร์แลนด์นี่มาประชุมหลับมาอีเหี้ยทอมนี่ไม่รู้รู้ได้ยังไงนี่แฮกี้มาก่อนเลยมาดักคุณปู่คุณปู่นี่ออกประตูหลังฝรั่งช่วยขึ้นหอกับเร็วๆเลย3ชั่วโมงคุณปู่อยู่ได้แค่3ชั่วโมงตรงนี้อีเหี้ยเนี่ยอีชิบหายนี่มันสายไปแล้วเขาคุณปู่มาก่อนมันอ่ะไม่มันก็ต้องมีสายในไม่ที่ที่กรุงเจนีวาก็มีสายในเมืองไทยนี่แหละที่มันหลงอยู่ในกลุ่มของเราเนี่ยหรือว่าเวลาคุณยิ่งรักจะไปไหนเนี่ยมันก็จะต้องไปดูที่ว่าไอ้พวกเครื่องบินเนี่ยใครเป็นคนออกเป็นคนขับเป็นสจ๊วตไอ้เป็นไพลอตและไอ้พวกไพลอตนี่มันก็จะต้องรู้ว่ามันเซิร์ฟวิ่งใครมันก็จะต้องมาจากไอ้พวกนักบินนั่นแหละทักซินมาส่งทักซินนี่วิ่งเร็วเลยทักซินมาส่งที่ฝรั่งเศสวิ่งปุ๊บเข้าเจนีวาใกล้ตายนี่แล้ว3ชั่วโมงกลับเลยกลับมาอีทอมอยู่ปากประตูคุณยิงลักวิ่งหนีออกนอกไปนู่นเลยมันไม่เจอไงมันถึงได้เขาถึงได้เรียกร้องไงกฎหมาย112นี่ห้ามอ่ะเพราะว่าถ้าประชาชนเธอรับได้เขาก็ช่วยสนับสนุนเต็มที่เพราะฉะนั้นคนแสดงตรงดีใจตรงนี้แล้วว่าฝรั่งนี่เขาช่วยเราแล้วคุณปู่นี่ไม่ใช่ว่าคุณปู่นี่ดีกายมากเอาใจกายมากพี่เจนี่เข้าใจแม่บทนางเอกอ่ะก็ต้องวานไว้ก่อนอ่ะยิ่งรักเล่นบทนางเอกแสดงชอบผิดเขาจะเล่นบทลายมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เล่นบทนางเอกแต่ไอ้อภิสิทธิ์เล่นบทนางอิจฉาเห็นไหมอ่ะพี่เจนนี่เห็นไหมเขามันไปจองการเขาเนี่ยเขาชวนไปดูน้ำด้วยกันเลยเป็นไงล่ะมันทำอะไรไม่ได้เนี่ยพูดไม่ได้อ่ะจุกไปเลยดูง่ายง่ายคนไทยคนพระแดงเชื่อไหมไอ้อภิสิทธิ์นี่มันมีอย่างเดียวที่มันต้องทำเองคือมันขี้แล้วมันต้องเช็ดก้นเองล้างก้นเองนอกนั้นมันก็จะต้องโอ้ยให้คนนั้นทำให้คนนี้ทำให้มันทำเหี้ยอะไรไม่เป็นแม้กระทั่งบัตร ATM ของมันยังรักษาไม่ได้เลยคนใช้ยังไปกดได้เลยและไอ้คนโง่ปานควายจมปักอย่างนี้มันจะมาทำลานไรให้กับประเทศไทยได้นอกจากเลียขี้ตรงรองเท้าเจ้าแค่นั้นน่ะใช่ครับพี่เจนนี่ครับพี่เจนไม่เข้าใจครับพอดีครับค่ะคุณบอยพี่เจนนี่เดี๋ยวก่อนนะพี่บอยถามว่าคนเรานี่ไม่ได้นอนห้องเดียวถ้านอนห้องเดียวกันนี่ไม่ปีการเราทำอะไรแหมบรรยากาศดีๆนะอยู่สังมอลิสโอ้ยยี่ชังไรยี่ทอมยี่ยี่หนาวยี่โรงแรมแพงที่สุดเลยยี่ชังมอลลี่สวยมากเลยไปวันหิมะตกเลยแม่งมีเย็ดกันแล้วนี่จะทำอะไรยี่ยี่ทอมจังไรวันนี้พอได้น้ำไม่สุเมศไปนี่ไปออกเที่ยวอยุธยาแล้วช่วยประชาชนยี่ยี่ดอกของยี่ยี่ฝ่ายนี่จังไรช่วยอะไรล่ะพระแดงลงมาแจกบอกแก้ปัญหาน้ำท่วมอีจังไรอีท้องใหญ่อีผมไม่มีหีไม่ล้างมึงจะแก้ปัญหาร้านท่วมนะมึงไปบอกพ่อมึงที่นอนที่ชั้น16กะหยุดปล่อยน้ำเหี้ยค่ะคุณบอยคะครับก็อยากพูดไอ้เรื่องไอ้อภิสิทธิ์หน่อยเพราะไอ้นี่ผมไม่รู้นะมันมีเป็นลูกผู้ชายได้ยังไงครับเพราะว่าความอิจฉาความริษยาความเห็นแก่ตัวมันถ้าพูดมันหมดความเป็นลูกผู้ชายไปแล้วครับพี่เจนนี่ครับไอผมไม่เข้าใจว่าภรรยาของเขาเนี่ยทนอยู่ทุกวันนี้แต่ว่าทนหรือว่าด้วยความรักหรือว่าด้วยความอะไรครับอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจสมเพศนะคุณบอยเรามองแล้วสมเพศนะมันเป็นอะไรที่ขยักขยแยงใช่เรามองเห็นภาพที่มันออกมาแบบตอแหลแบบคนละอย่างเลยอย่างเงี้ยกับชีวิตจริงมันเนี่ยครับแล้วอันนี้ชีวิตลูกผู้หญิงด้วยกันนะถ้าสมมุติว่าเราสามีเราที่นอนข้างๆเนี่ยออกทีวีพูดอีกอย่างแล้วกลับมาบ้านทำอีกอย่างนึงเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเฮ้ยไอคนนี้ที่ป
ได้ชื่อว่าเป็นสามีเนี่ยมันตอนไหนมันพูดจริงแล้วตอนไหนมันตอแหลแล้วเราจะไว้ใจมันได้ยังไงใช่ไหมล่ะคะครับเนี่ยเราก็มองแบบสมเพศนะหรือว่ามันอาจจะเลวกันคู่มันเลยอยู่กันได้ก็คงอย่างนั้นครับเพราะว่าถ้าผมเป็นผู้ชายเนี่ยครับผมเห็นมันผมยังขยักขยแงเลยครับแบบยังกลัวเลยแบบไม่กล้าเข้าใกล้เลยไม่กล้ามองหน้าแม้แต่ทั้งมองหน้าไม่อันนี้ไม่อยากเจอเพราะถ้าเจอแล้วก็คงจะได้เอารองเท้าตกหน้าสักทียกให้เป็นแฟนก็แจงไปปากแดงมันใสมันนี่โอ้โหมันแดกวายนะวันนั้นนะเด็กวายนะแต่งชุดสวยหิมะตกยังดีเลยเหี้ยสตางค์ใครนี่ราษฎรทั้งนั้นประสงค์นิกรทั้งนั้นจ่ายชิบหายพี่เจนนี่รู้จักสั่งมอริสไหมแพงไหมแพงฟังมอริสนะแพงอีชิบหายนี่ดมคนรวยนี่แฮกคีไปไอ้ชุเมตไอ้ชัดนรกตัวนั้นอ่ะไอ้เหี้ยชุเมตที่มันคะโรงแรมที่มันพักนี่6ดาวนู่นไม่ใช่เหรอพระแดงโอ้นับดาวไม่ถูกเลยนี่แดกวายนี่อยู่บนยอดเขานี่อีเหี้ยอีจังไรนี่แดกไอ้สุเมธไอ้สุเมธกลางวันไปวัดไปพูดเรื่องถวายอะไรนะพระพร84ปีให้ผู้หญิงที่มีสามีฝรั่งฟังแล้วก็ไปเอาสตังค์เจ้าวาดด้วยได้แบบได้สองอย่างไงไม่ต้องเจ้าวาดไม่ต้องบินไปไงก็มาเอาเลยทันทีเลยอ่ะแล้วก็พอตกเย็นอีพอกลางวันแบ่งงานกันทำนี่อีทอมก็ไปเจนีวานี่ก็ไปดักคนปูนี่คนปูก็ฉลาดกว่านี่คนปูลู่นี่ไปอีควายเฮียนี่จะมานี่เอาข้างล่างเนี่ย3ชั่วโมงพูดหนีเลยเนี่ยลู่เฮียนี่มาข้างหน้าเพนข้างล่างเลยฝรั่งพานี่อีชิพายนี่จังไรไปบอกเขานี่ไม่ทันแล้วเพราะคุณปูพูดเรียบร้อยก็หนีไปเลย3ชั่วโมงเพราะว่าต้องรีบกลับประเทศไทยคุณปูก็บอกว่าน้ำท่วมประเทศไทยนี่ต้องไปก่อนแล้วจริงจริงปลาลูกนี้ควายเล็กนี่ตามไปนี่ตามไปถึงที่เลยแล้วนี่นะพี่น้องคนแสดงนี่ให้ระวังไอ้เทพกับไอ้มาร์คไอ้สัตว์นรกสองตัวนี่ไอ้สัตว์นรกภูมิพลไอ้เจ้าจังไรนี่เอาคนไปฝึกที่อิสราเอลพี่เจนนี่ตอนนี้ไปฝึกอยู่ประมาณ 3-40 คนแล้วคนไม่ใช่คนไทยแต่คนไทยประมาณ3คนน้องนานเป็นคนอิสราเอลหน้าเหมือนคนตายเพราะแต่ว่าพูดความภาษากับเราเอาเป็นชายชูดำที่มาฆ่าคนไทยไอ้นายีนี่มันจะจองฆ่าคุณยิ่งรักรู้ไว้ว่ามันจะจะรอบฆ่านายกผู้ความเหี้ยของมันนี่พระเด้งนี่กล้าพูดเลยที่มันทำตรงนี้มันจะรอบฆ่านายกผู้มันบอกหนึ่งถ้าไม่ทำรัฐประหารมันจะต้องฆ่าให้ได้เอาชีวิตให้ได้เหมือนจะทำที่ทานทักษิณทำมาทำกับทานทักษิณน่ะพันเด้งนี่เป็นห่วงคุณปูมากคุณปูนี่ไว้ใจมานี่เฮียมากจะไปให้อะไรมันจะให้อะไรแดกนี่อย่าไปแดกของมานี่เฮียจะวางยาผิดมันต้องเอาทุกอย่างมาให้คุณปูตายให้ได้นี่พันเด้งรู้มาขนาดลึกๆเลยนี่ลึกๆไอ้คนที่ทหารที่ไปฆ่าประชาชนนี่ไม่ใช่คนไทยนะพี่แจเนี่ยชายชุดดำนี่ไม่ใช่คนไทยเนี่ยไปดูหน้ารอทางงานนะหาตัวไม่เจอด้วยเห็นไหมล่ะคนอิสราเอลนี่ไอ้นายก็ใช่ก็คือคุณจตุพรนี่แกเคยพูดว่าสอพอตำรวจจับไอ้พวกชุดดำได้ไอ้สอชก็มาเอาตัวไปจับได้มันก็มาเอาตัวไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจเนี่ยจะไม่มีคนชุดดำอยู่เลยแล้วสอชไปแล้วไปไหนล่ะถ้าบอกว่าจับได้อ่ะใช่ไหมล่ะนี่คืออันนี้ก็รับรองเหตุผลของพัดแดงนะว่าไอ้พวกที่ออกมาบางเพิงไอ้พวกที่ออกมายิงคนเนี่ยก็มาจากไอ้ที่ไปฝึกกันนี่แหละเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนกันคิดไว้เหมือนกันพระแดงมันบอกเขาว่าคนไทยก็คิดว่าเอ้ยไม่ได้พูดภาษาไทยใช่ไหมพูดภาษาเขมรก็คิดไปอย่างนั้นจริงๆเป็นภาษาของอียิปต์เลยมันเอาคนที่หน้าเหมือนคนตายมากที่สุดเลยมันเลือกเฉพาะคนหน้าเหมือนคนไทยหน้าเหมือนคนตายทั้งนี้มีคนที่ต
ที่เกิดที่นั่นอ่ะ3คนนี่เข้าไปสมัครนี่เข้ามาบอกพระแดงนี่เขาบอกจริงๆเขาไม่รู้เลยเพราะว่าไปบอกเขาอย่างเดียวว่าเขาลีลาออกก็ไม่ได้นะเขาก็เป็นทุกข์ใจนี่เขาบอกว่าลาออกก็ไม่เขาไม่รู้เลยว่าจะมาฆ่าคนไทยที่เพราะว่าแม่เขาเป็นคนไทยเขาใช่แม่ลูกครึ่งอ่ะเขาบอกเขาไม่นึกถึงว่าจะทำขนาดนี้เขาคิดเขาบอกว่าพวกเนี่ยจะล้มเจ้ามันพูดอย่างนี้ไปฝึกเขาอ่ะบอกพวกเนี่ยจะล้มกษัตริย์แล้วก็ให้เงินเดือนเขาพี่กับลูกคนอียิปต์น่ะมีเงินไม่เยอะใช่ไหมไม่เหมือนคนไทยใช่ไหมล่ะมันจ้างเยอะมากเลยมันจ่ายเขานี่ซื้อบ้านในคนละล้านขายไม่เอาอ่ะใครก็เอาใช่ไหมล่ะนายขี้ภูมิพรนี่ชาติชัวนี่ไอ้นรกจังไรนี่กล้าทุ่มเททั้งนั้นแต่ไม่กล้าให้เงินประชาชนดีน้ำท่วมน้ำอะไรนี่อี๋ภูมิพรนี่เสียเงินโดยไม่ใช่เหตุเสียเงินคิดว่าความลับมันจะไม่มีอ่ะมันจริงๆพวกนี้ตกใจเลยพอเขาบอกหน้าเขามาขอโทษเลยเขาบอกว่าเขาพอเขามาดูในอินเทอร์เน็ตเขาตกใจมากเลยอ่ะเขาบอกเขาไม่คิดว่าจะไปฆ่าคนแบบพวกนี้ไม่ได้ล้มเจ้าแต่เพียงเรียกร้องประชาธิปไตยใช่ไหมเพราะว่าอียิปต์นี่มันก็อยู่ในวงกษัตริย์เยอะใช่ไหมอ่ะใช่เขาเสียใจนะที่เขาทำอ่ะเขาไม่เอากับมันแต่ตอนเนี้ยเขาสมัครมันมีคนไปสมัครอีก30 คนถูก30ว่ามากกว่านั้นมันก็เอาแต่มีคนแค่30ตอนเนี้ยแล้วก็เพราะว่าเขาได้เงินเดือนเยอะไงเขาก็ทำไปนี่แต่ไม่รู้ว่านายแม่งจะเอามาฆ่าคนไทยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเทพนี่เขาบอกเลยเทพเทือกสุวรรณสุบานนี่กับไอ้เหี้ยมาร์คอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นคนไปเสนอไอ้เหี้ยต้องเอาเหี้ยเนี่ยช่วงนี้มันหายหัวไปเห็นไหมไอ้เหี้ยเทพนี่ไอ้เทพนาซุไอ้เนี่ยมันหายหัวไปจริงๆทักพัดแดงมันหายหน้าไปจากจอทีวีเลยนะนายมันอยู่อิสราเอลมันไปฝึกทหารอยู่นาโซนตีนี่มันอยู่อิสราเอลเหี้ยเถือกไอ้ชาติชั่วมันไปคุมอยู่นั่นแล้วมันบอกมันไปท่องเที่ยวเหี้ยพาแดงนี่บอกให้คุณปูระวังตัวเลยพอมันจะเอามามันบอกไม่เอาไหวไม่เอาไหวหรอกรัฐบาลคุณปูมันบอกมันจะเอาเจ้าเพราะว่าเหี้ยภูมิปนนี่คุมกลาหัวมันนี่เนี่ยมันส่งทั้งลูกสาวมันส่งทั้งไอ้มึกวามันออกไปนี่ลาคุณปูเห็นไหมตามคุณปูไปที่นายมันตายแล้วคุณปูก็ฉลาดประมาณนั้นไป3 ชั่วโมงนี้เลยไปทันทักซีนเนี่ยเขามีข่าวดีอ่ะมีเขาเรียกอะไรนี่มีหน่วยข่าวเขาเรียกว่ามีหน่วยข่าวจะมันถึงกลัวทานทักซีนไงมันถึงกลัวทานทักซีนนี่ไอ้เฮียภูมิพลนี่กลัวทานทักษิณขี่อยู่บนหัวแล้วเพราะว่าทานทักษิณเดี๋ยวนี้ไม่ใช่งอเหมือน5 ปีก่อนไอ้เฮียไอ้ชาจั่วนี่ประเด็นนี้ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงไม่กล้ามาพูดนี่บอกมาว่ารู้มาโอ้คันปากพี่เจนี่โอ้ทำไงดีวะเนี่ยจะพูดดีหรือไม่พูดดีจะเป็นภัยกับคุณยิ่งลักษณ์หรือเปล่าดี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 ขอบคุณมากพระแดงที่เอามาให้เรารู้ว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเพราะว่าลำพังพวกเราเนี่ยเราก็ไม่รู้ข่าวตัวนี้หรอกดีแล้วขอบคุณมากๆเลยพระแดงที่เอาไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมาคุยกันทีนี้เราก็กระจายข่าวเราก็กระจายแล้วก็ไอ้คนที่ฟังจากเว็บตรงนี้นะคะทีนี้ก็คิดใหม่ได้แล้วนะคะไอ้การที่จะมาโจมตีฝ่ายเดียวกันเนี่ยนะคะคิดใหม่ได้แล้วในการที่จะกลด่าคนด่าฝ่ายเดียวกันอย่างด่าคุณทักษิณด่าเสียหายๆด่าไม่รู้ลืมหูลืมตาเพราะว่าถ้าจะแกด่าทักษิณจริงๆเนี่ยนะคุณไปเว็บเมนเจอร์เถอะค่ะคุณด่านั้นเนี่ยคนตบมือให้คุณสนั่นหวั่นไหวแน่คุณมีแฟนคลับเยอะค่ะแต่เว็บเนี่ยคือเว็บประชาธิปไตยแล้วเราพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยทักษิณเนี่ยเราก้าวผ่านไปแล้วจริงๆก็คือก้าวผ่านแต่ในการกระทำของเขาที่พวกคุณถ้าหากพวกคุณฟังตรงนี้นะคะทำความเข้าใจเสียใหม่ว่าการเดินเรื่องแต่ละอย่างเนี่ยเขาต้องคิดวางแผนคนที่เขาสูญเสียและเกือบเสียชีวิตมาแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องมีแผนของเขาแล้วคนมาถึงขนาดนี้แล้วเขาก็จะต้องมีแผน
เขาจะมีหน่วยวางแผนให้เขาอย่างไอสัตว์ภูมิพลนี่มันก็มีหน่วยวางแผนให้มันมันก็จะต้องมีพวกเหี้ยรอบข้างมันเนี่ยคอยคิดแผนวางแผนว่าจะทำยังไงมันมีไอ้เมธมีไอ้เปรมมีไอ้ปรีมีไอ้อัปปีมีไอ้จังไรมีไอ้เดรัจฉานชิงหมาเกิดรอบตัวมันไปหมดและแม้กระทั่งอีจังไรทั้งหลายอีวิริยาอีอะไรอีจลุงจิตอีเหี้ยอีสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอีพวกนี้มันก็อยู่รอบข้างเพราะฉะนั้นอีพวกอันนี้มันเกิดชิงหมามาเกิดมันชิงเดรัจฉานมาเกิดเดรัจฉานเลยสิงในร่างมนุษย์อีพวกนี้มันทำความระยำอัปปีได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องคิดมากค่ะเรามาตรงนี้ถึงจุดนี้แล้วเนี่ยประชาธิปไตยคือเป้าหมายล้มเราไม่ไปล้มไม่ได้ไปล้มเจ้าแต่เราล้มระบอบอัปปีจังไรที่ทำให้พวกอัปปีจังไรอยู่เหนือกฎหมายไม่ว่าจะเป็นองค์คุยมนตรีพวกทหารพวกหน่วยองค์กรอิสระที่มันตั้งขึ้นมานี่มันอยู่เหนือกฎหมายแล้วมันทำเหี้ยอะไรก็ทำได้แม้กระทั่งสั่งให้น้ำแล้งแม้กระทั่งสั่งให้น้ำท่วมณวันเวลานี้ที่เรากำลังเดือดร้อนกันอย่างแสนสาหัสตอนนี้ก็มาจากไอ้เจ้าเหี้ยตัวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ลุกขึ้นมาสู้กันดีกว่านะคะจับมือร่วมกันดีกว่าจับมือร่วมกันสู้ดีกว่าค่ะค่ะน้องพัดแดงมีอะไรจะพูดอีกเอาเลยโอ้ชายนะพี่เจนี่พัดแดงนี่รักเพื่อนเสื้อแดงมากเลยเพราะว่าพัดแดงไม่อยากให้เพื่อนนี่มาพูดถึงเรื่องทานทักษิณเนี่ยทานทักษิณเนี่ยพัดแดงมองข้ามไปตั้งนานแล้วมันเป็นอดีตอ่ะมันไม่ใช่ปัจจุบันพัดแดงเป็นเด็กยุคใหม่เข้าใจไหมพัดแดงคิดว่าทานทักษิณถึงยังไงก็กลับมันเป็นนายกไม่ได้อ่ะเข้าใจไหมแต่พัดแดงต้องอันนึงที่เราพูดได้ก็คือเขาไม่เคยมาสร้างความเดือดร้อนให้เราอ่ะใช่อ่ะเพราะว่าท่านทักษิณนี่เขาอยู่เบื้องหลังน้องเขาน้องเขาเป็นผู้หญิงไม่มีประสบการณ์การเมืองเขาก็ต้องช่วยเป็นธรรมดานึกถึงอกเขาอกเราแต่เป็นพระแดงนี่ถ้าเป็นพี่น้องพระแดงไปเป็นนายกโดยที่ไม่มีประสบการณ์พระแดงก็ต้องช่วยอ่ะแต่ท่านทักษิณช่วยไม่สามารถที่จะบอกได้ไม่สามารถที่จะพูดได้เพราะว่าเขาสู้บนดินน้องเขาครอบครัวเขาเมียเขาลูกเขาอยู่เมืองไทยถูกไหมล่ะทักษิณจะมาสู้แบบพระแดงไม่ได้อ่ะใช่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะขอบคุณเขานะเชื่อไหมว่าไอการที่ต้องเอาน้องอันเป็นที่รักของเขาเนี่ยขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วรู้ทั้งรู้ว่ามันอันตรายรู้ทั้งรู้ว่ามันเสี่ยงแล้วไอการที่จะต้องมาสู้กับพวกเดรัจฉานทั้งไม่ว่าจะเป็นหลายองค์กรของพวกมันเนี่ยรวมทั้งถึงไอนางตัวอิจฉาทองมาร์กเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องมันถ้าไม่แกร่งจริงสู้ไม่ได้นะพัดแดงเชื่อไหมใช่อ่ะถ้าไม่มีเงินเนี่ยไม่มีอำนาจอ่ะจะทำยังไงได้ตระกูลเนี่ยใครล้มได้ใครที่จะกล้าไปยืนจากคานอนได้นายหีภูมิพลมันพันแดงใครจะกล้าทำไม่ได้อ่ะเขาก็ต้องหวยจาวแต่ข้างล่างเขาทำงานพันแดงเชื่อตรงนั้นพันแดงเชื่อว่าท่านทักษิณไม่หลอกประชาชนพันแดงฟังท่านทักษิณถูกช็อตเลยถูกครั้งที่ท่านทักษิณออกมาพูดพันแดงยังมีความวางลึกๆพระแดงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับท่านทักษิณพระแดงไม่รู้จักแต่พระแดงเชื่อลึกๆว่าท่านทักษิณเวลาคำสุดท้ายพระท่านทักษิณจะพูดว่ายังไงก็ไม่ทรยศคนแสดงทุกแม่พระแดงเชื่อตรงที่ว่าทักษิณทำปากอวยเจ้าแต่จะมือกระทำเหมือนพระแดงพระแดงอยากไปเมืองไทยพระแดงใช้เสื้อเหลืองก็ได้หลักในหลวงแม่งข้างในใครจะรู้พระแดงไงไอ้ตัวเฮียภูมิพลใครจะรู้มันกดไม้ตรงเนี้ยมันทำให้พระแดงพูดไม่ได้ทุกไม้อ่ะพระแดงสายไปเลยเจอเรื่องเนี่ยรักในหลวงใครจะรู้อ่ะใครจะกล้ามาจามากูรักในหลวงมึงจะทำไมกูยืนยันคำเดียวกูรักในหลวงอ่ะมึงจะทำไมกูอ่ะมึงจับกูฟ้องในหลวงมึงจะทำไมกูแล้วท่านทักษิณทำยังพาแดงด่าได้ได้หรือเปล่าเราก็ไม่ได้อ่ะคือยายเขาไปด่าเจ้าชิบายน้องเขาอ่ะลูกเขาเมียเขาอยู่เมืองไทยหมดเลยกิจการเขาอยู่ท่านเขาจะให้ท้าเขาทำยังไงเขาก็ลำบากใจใช่ไหมใช่ใช่ไว้เจ้าไปเสือแดงด่าไม่ไว้เจ้าใช่เจ้ามันกูจะจับขาตาย
เอาทำยังไงเมียก็จะติดคุกลูกใครเมียใครใครอยากให้ติดคุกไม่มีใครอยากให้ติดคุกไม่อวยเจ้าไปเสื้อแดงที่คิดไม่ถึงคิดไม่ถึงคิดไม่ออกคิดได้แค่นั้นก็จะด่าแล้วในการโกงกันข้ามเวลาออกมาพูดแล้วไอ้พวกเว็บเมนเทเจอร์มันก็หาว่าโกหกและไอ้ตัวที่นอนอยู่เจ้าสิบหกมันก็รู้ว่าเขาไม่ทับดอกมันรู้ยิ่งกว่ารู้ขนาดพี่มันยังฆ่าเพราะมันไม่ไว้ใจเพราะมันก็จะต้องการมันใช่ใช่ครับใช่ไหมล่ะคิดง่ายคิดง่ายนิดเดียวก็คือคนที่ฆ่าพี่น้องตัวเองได้เนี่ยมันจะไม่มีทางที่จะเอาใครค่ะคุณพลอยครับใช่ครับมันหมดความเชื่อถือแล้วครับหมดความเป็นคนละพูดง่ายผมก็อยากให้คนเสื้อแดงที่อคติมีอคติหน่อยครับก็เปลี่ยนความคิดเพราะว่าต้องเราอันนี้เราต้องรู้ว่าถ้าไม่มีคุณทักษิณแล้วจะไม่มีการต่อสู้ในวันนี้ใช่ไหมครับคุณชินี่ใช่ค่ะใช่คุณทักษิณเป็นคนที่กลุ่มใช่แล้วก็คุณโง่ต่อไปใช่ไหมครับใช่ก็เพราะคุณทักษิณที่ปลุกประชาชนขึ้นมาเพื่ออะไรไม่ได้เพื่อตัวท่านเองเลยนะครับเพื่อทุกคนเพื่อประชาชนไทยทุกคนท่านก็รู้ดีว่าสู้อยู่กับใครแต่ท่านทำเพื่ออะไรในท่านก็เป็นมีเงินเป็นเยอะแยะหมดแล้วทำเพื่ออะไรเราต้องมาคิดดูว่าทำเพื่ออะไรใช่ใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะพี่ทุกวันนี้รวยแล้วก็โคตรล้านแล้วอ่ะใช่ท่านเคยพูดไว้นะครับผมเคยฟังท่านพูดไว้ว่าคนเราจะมีตังค์เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับวันหนึ่งกินก๋วยเตี๋ยวได้แค่2ชามเท่านั้นแหละใช่ไหมครับตอนนี้ผมอยากให้คนเสื้อแดงที่มีคติได้คิดใหม่ถ้ายุทธศาสตร์ของเรายังแค่พรรคเพื่อไทยหรือว่าหยุดแค่คุณทักษิณมันก็อยู่แค่นั้นมันก็ไม่ก้าวหน้าไปไหนใช่ไหมครับต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เราต้องคิดไปทางจุดหมายของคนเสื้อแดงคืออะไรคือประชาธิปไตยเราต้องข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้ความโมโหอย่าให้คนเสื้อแดงพี่อะไรครับคนผ้าแดงพี่บอยเห็นไหมพระแดงเนี่ยด่าเก่งแต่พระแดงนี่ไม่ค่อยมีใช้คำอารมณ์มากกว่าเหตุผลนะพระแดงจะเป็นคนที่ด่าเฉพาะไอ้ภูมิพลถ้าไม่ใช่ภูมิตระกูลเจ้านี่พระแดงจะไม่ค่อยไปก้าวไกลคนแสดงเพราะว่าพระแดงเข้าใจนะเข้าใจสถานการณ์คนเรามีความโมโหมีอารมณ์แต่คนเราบางทีมันต้องเก็บเอาไว้ในใจบ้างพระแดงทำเอาพระแดงเจ็บปวดมากเจ็บปวดพระแดงไม่ต้องสู้ก็ได้พระแดงไม่มีญาติไม่มีพี่น้องอยู่เมืองไทยมาสู้เพื่ออะไรเพราะว่าพระแดงสิ่งที่ได้รับมาพี่บอยก็ต้องได้รับมาคือความเป็นเสรีภาพถูกไหม1เสรีภาพในการพูด2เสรีภาพในการแสดงออก3เสรีภาพในการรับสวัสดิการพี่บอยนี่ได้ทุกอย่าง60 62 63 65พี่บอยไปนั่งกินนอนกินเมืองไทย5 60,000อยู่ในมือนี่พี่บอยนี่สบายไหมทำจริงๆสบายไหมเกินมากเลยครับผมว่าใช่พี่ถามว่าพี่บอยสบายไหมพี่บอยนี่ความฝันสูงสุดคืออะไรพดเกษียณแล้วไปนั่งกินนอนกินพี่บอยหันไปกลับไปดูคนไทยดิทำ80นี่คุณยาย90ยังมาผัดไทยแรงก็มีพระแดงนี่ไม่สบายเป็นใครหน่อยพระแดงวิ่งไปหาหมอเลยรีบเลยกลัวตายคนอื่นน่ะคนอื่นน่ะไม่กลัวตายอ่ะคนอื่นก็ต้องคิดพระแดงหรือเปล่าใช่ใช่แล้วสังคมคนไทยอ่ะพอแม่ป่วยปุ๊บสมมติแม่มีลูก10คนแม่งลูก10คนนี่วุ่นวายหมดเลยแม่กูนี่ต้องเข้าโรงพยาบาลเอาหารการนี่คนละ200 300 500ลูกคนไหนไม่มีทำไงแม่ตายหาไปด้วยแต่บ้านพระแดงนี่แม่ไม่สบายไปหาหมอแม่ไปหาหมอเลยหนูไม่เกี่ยวถูกไหมเขาจ่ายให้เขาเรียกอะไรประกันจ่ายให้แม่ไป
ไม่สบายปวดหัวหน่อยไม่ต้องทำงานนอนสบายสบายคนไทยแม่งปวดหัวนี่เดินจะไม่ไหวยังต้องงงงงแงกไปทำงานเลยเพื่ออะไรทำจริงเกิดมาชาตินึงเนี่ยเกิดมาชาตินึงเพื่ออะไรเพื่อให้ภูมิพลหรือเพื่อตัวเองหรือเพื่อลูกเพื่อหลานฮะทำจริงจริงว่าคนไทยนี่คิดอะไรอยู่ชีวิตเรานี่ก็คือชีวิตเราชีวิตลูกเราก็คือชีวิตลูกเราทำไมไม่ยอมเปิดหวังทำไมไม่ยอมคิดในสิ่งที่มันเป็นไปได้ทำไมจะไปเชื่อไอ้เรื่องสิ่งที่มันมองไม่เห็นไปเชื่อเรื่องที่ไร้สาระพระแดงไม่เข้าใจตรงนี้พระแดงเลยออกมาสู้เข้าใจคำว่าเสรีภาพไหมพระแดงนี่ออกมาสู้เพื่อเสรีภาพเสรีภาพอยากให้คนไทยนิดนึงอ่ะมีความที่เท่าเทียมเมืองนอกเขาพอตอนนี้มันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ไม่ว่า iPad ไออะไรเนี่ยมันก็เกิดก็ผ่าแดงพก iPad ผ่าแดงแชทแม่งทั้งวันอะ ไอแบบนปชเนี่ยมันไปได้ทั่วมันจะทำอะไรผ่าแดงไปอยู่สเปนแม่งก็แชทใครใช่ลูกไม่มีใครลูกมันจะมาปิดการอะไรทำไมโลกมันเปิดเผยทุกใหม่อะพี่บอยผ่าแดงนี่พูดทุกใหม่อะครับมันอันนี้มันหนีอะไรก็ได้แต่มันหนีความจริงไม่ได้ครับทุกวันนี้เพราะเทคโนโลยีมันไปไกลมากครับก็อยากให้คนเสื้อแดงทุกคนนะครับสามัคคีกันอยากให้มองข้ามสิ่งที่เล็กๆน้อยๆไปอย่ามาติดใจเราหาทางทำเพื่อไปสู่จุดหมายของเราดีกว่าครับเชิญพระแดงเลยครับ เอาพี่บอยกับแค่เนียพี่เหรอพี่ดาไม่เป็นหรอกฮะเขาหน้าพี่จะด่าพี่ดาไม่เป็นหรอกให้พระแดงได้ไม่พระแดงไม่จำเป็นต้องให้พี่บอยด่าพี่บอยพูดถึงเรื่องรัฐสวัสดิการพูดถึงที่พี่บอยได้รับอ่ะพูดยังไงล่ะรัฐสวัสดิการก็ให้คนไทยที่เขาไม่เคยได้รับได้ยินก็พอแล้วตามคนประแดงเป็นผู้ยิงโอเคประเทศที่เจริญประเทศที่ว่าจะเดินไปข้างหน้าต้องมี3หลัก1ต้องมีความรับผิดชอบหมายถึงความรับผิดชอบอะไรรับผิดชอบประชาชนที่อยู่ในประเทศนั้นๆใช่มั้ยครับประแดงใช่คืออะไร1ตอนเด็กต้องให้เขามีความได้การรับการศึกษาที่ดีแล้วก็ต้องฟรีด้วยใช่มั้ย2ตอนเจ็บไข้ได้ป่วยเขาต้องได้รับการรักษาที่ดีพี่จะยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคุณแม่ของพี่นี่เป็นโรคมะเร็งท่านทำงานแต่ท่านหยุดงาน6เดือนเพื่อรักษาทุกเดือนท่านจะได้ตังค์ทุกเดือนจากบริษัทท่านจากรัฐบาลด้วยแล้วก็อาทิตย์หนึ่ง3วันแบบนี้โรงพยาบาลจะให้รถมารับเพื่อไปรักษาที่โรงพยาบาลทุกอย่างฟรีหมดจนท่านจะหายแล้วก็4เดือนหมอจะให้ไปตรวจครั้งหนึ่งอันนี้การรักษานะทีนี้เวลาคนเรานี่แก่ลงมาจะไปอยู่ไหนล่ะใช่ไหมต้องใช้ตังค์ใช่ไหมตังค์รัฐบาลเขาก็เลี้ยงเพราะว่าอะไรภาษีที่เราทำงานจ่ายรัฐบาลไปแล้วตอนเราแก่มาเขาจะเอาภาษีนั้นคืนให้เรา3หลักนะต้องมีความรับผิดชอบ3หลักถ้าประเทศไหนที่ไม่มีความรับผิดชอบ3หลักก็แปลว่าประเทศนั้นยังเป็นประเทศที่ล้าหลังมากครับสวัสดิการก็มาจากไหนสวัสดิการก็มาจากประชาชนมาจากภาษีประชาชนถ้ารัฐบาลทำงานดีรู้จักเอาเงินประชาชนมาบริหารประเทศมาแบ่งปันให้ประชาชนไม่ใช่ว่าตอนแก่มาต้องให้ลูกเลี้ยงมันไม่ถูกละวันหนึ่งได้300ผมว่า
เลี้ยงยังไงก็เลี้ยงไม่ไหวหรอกอย่าลืมว่าประเทศไทยครึ่งประเทศครึ่งประเทศนะแปลว่าอะไร30ล้านคนเงินเดือนเท่าไหร่ล่ะถึงหมื่นไหมเติมน้ำมันวันนี้ถังหนึ่งก็ 2,000 ละใช่ไหมใช่ทำงานกี่ปี300เอาง่ายๆเลยนะ300นี่ทำงานกี่ปีถึงจะซื้อรถได้คันหนึ่งแต่อันนี้ต้องพัฒนาไปผมว่ารัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ต้องมีหัวเรื่องทางพัฒนาทางสังคมหรือว่าพัฒนาการใช้ชีวิตที่ดีเอาพัดแดงต่อเลยนะมันก็ยังที่เราคุยกันอ่ะยังพี่ป้าอยู่เมืองนอกนี้มีเสรีภาพมีราสวัสดิการก็คงจะไม่น้อยกว่าพัดแดงใช่ไหมพระแดงมีราสวัสดิการเนี่ยพระแดงไปนั่งสงสัยว่าทำไมคนไทยพระแดงนี่ลูกจากคนไทยอยู่ส่งเงินให้แม่ส่งเงินให้พ่อส่งเงินให้พระส่งเงินให้ลุงส่งเงินให้น้าพระแดงส่งพระแดงก็งงอ่ะส่งทำไมวะคิดเอาเองอ่ะส่งทำไมวะทำไมไม่เลี้ยงตัวเองแกบอกไม่ส่งก็ไม่ได้ก็ไม่มีกินใช่ไหมพระแดงก็ถามเขาว่าเวลาเอาเขาบอกพระแดงลุงไม่สบายนี่ต้องเข้าโรงพยาบาลจะเอาเงินที่ไหนล่ะพระแดงบอกก็ให้ประกันใจเขาบอกไม่มีพระแดงก็บอกเฮ้ยทำไมไม่ทำให้คนไทยอ่ะเพราะว่าคนนี่พออายุ40ขึ้นไปนี่มันต้องสุขภาพกายมันก็ต้องเสื่อมไปใช่ไหมมันจะมาเป็นเด็กไม่ได้เนี่ยมันก็บางทีก็เจ็บป่วยไปเรื่อยๆจน5 60ร่างกายมันก็สุดโทรมใช่ไหมการรักษาการไลนี่คือสิ่งที่เขาเรียกอะไรปัจจัย4มันจะต้องให้ได้ทำไมคนไทยถึงไม่ทำทำไมคนไทยถึงไม่มีทำไมคนไทยต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แล้วครอบครัวเขาจะทำยังไงพัดแดงคิดอยู่เสมอนะว่าทำไมว่าความแตกต่างมันผิดปกติอะคนเราดีถ้ามีเสรีภาพเต็มรูปเต็มใบนี่ขนาดทักษิณใน30บาทนี่โอ้โหทักษิณยังกะเขาเรียกอะไรยังกะเทวดาพัดทักษิณให้แค่ 1% ของคนไทยนี่ทักษิณก็ยังเป็นเทวดาแต่ถ้าทักษิณให้เต็มร้อยเหมือนผัดแดงที่ได้รับเนี่ยพี่บอยคิดว่าคนไทยจะอยู่ดีกินดีไหมจะเดือดร้อนไหมพ่อแม่พี่น้องจะเดือดร้อนไหมสมัยคุณทักษิณสมัยรัฐบาลคุณทักษิณชินวัตรก็ประเทศไทยก็ใกล้จะก้าวขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแบบประเทศที่เจริญแล้วท่านมีอะไรมีโครงการใช่ไหมมีเรื่องรักษา30บาทรักษาทุกโรคก็อันนี้ก็โอเคต่อไปก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยถึงคนแก่ถึงเรียนฟรีแล้วก็ผมว่าถ้าท่านทักษิณรัฐบาลถ้าสินชินวัตรยังอยู่ถึงทุกวันนี้ผมว่าประเทศไทยได้สวัสดิการไม่แพ้กว่าอยู่เมืองนอกผมคิดว่าอย่างนั้นและคำว่าพี่เวลาพี่บอยไปเมืองไทยเนี่ยคนไทยจะบอกโอ้โหพี่นางแท็กซี่ทางวานนี่ส้มหมดนะคนไทยบอกโอ้โหเงินมาเชียงใหม่นางแท็กซี่ทางวานสบายสบายรวยมากเลยใช่ไหมเขาไม่รู้อ่ะเราทำงานเนี่ยแต่ว่าเงินเรามากกว่าเขาใช่ไหมคนไทยสามารถนั่งได้ไหมแท็กซี่วันละห้าหกรอบอ่ะนั่งไม่ได้นะพัดแดงนั่งแมงวันละสิบรอบยังไม่มีปัญหาเลยพัดแดงพี่พูดง่ายๆนะพี่ทำงานเดือนเดียวพี่ไปเที่ยวประเทศไทยได้หนึ่งเดือนมีเวลาไหมท่านเองมันอยู่ขึ้นเวลาเท่านั้นเองใช่แค่นี้พาแดงทำงานปีพาแดงอยู่เมืองไทย3ปีเลยไม่มีปัญหาแต่คนไทยนี่พี่คิดดูอะไรก็ไม่ให้เขาพอทักษิณนี่พาแดงเข้าใจท่านทักษิณพาแดงไม่รู้จักท่านทักษิณพาแดงนี่เข้าใจว่าท่านทักษิณเนี่ยมาอยู่เมืองนอกนานพาแดงนี่เข้าใจว่าท่านทักษิณนี่เห็นความแตกต่างก็เลยเอาไปใช้กับคนไทยแต่ไอ้เหี้ยพี่พอนี่อีกไอ้ตาน่ะไอ้ตาบอดนี่ไอ้เหี้ยนี่มันไม่ยอมเปลี่ยนแปลงประเทศมันไม่ยอมทำตามที่คนต่างชาติเขาทำทั้งที่มันเกิดที่สวิตเซอร์แลนด์มันเรียนฟรีไอ้เหี้ยนี่ไอ้เหี้ย
าภูมิพรเนี่ยมันเรียนที่โรงเรียนเนี่ยมันควรเรียนสิอีสังวานมันดิใจสักปัดอีเฮียนี่งานก็มันดิทำอีสังวานนี่มาช่วยพัวมันพัวเกามาในวอฟกังนี่คายเฮโรอีนคายมอร์ฟีนส่งโรงพยาบาลทำไมมันไม่นึกถึงประชาชนแสดงว่ามันไม่รักประชาชนคนไทยแล้วมันสึกกลับไปเป็นพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าชนตีนี่เงียบหนาวไว้พอมันนี่เอาพูดง่ายๆนะตั้งแต่รัฐประหารปี49มาประชาชนไทยได้อะไรบ้างกับพวกไอ้บอดมันถามจริงได้สักอย่างที่ดีๆสักอย่างไหมไม่เลยไม่มีอย่างไหนเลยใช่ไหมลูกหลานของเขาตอนนี้นะมีน้ำท่วมมีใครบ้างที่ออกมาช่วยประชาชนไม่มีเลยสักคนอีทอมไงออกไปไงออกไปบอกให้ปล่อยน้ำไปลงทางนี้เธอตั้งไม่ไหวเหี้ยเห็นไหมมันโผล่หัวมาไหมไอเหี้ยภูมิพลโผล่มาไหมอีเซลิกิตโผล่มาไหมอีซูซีโผล่มาไหมไม่พอหัวมาเลยเวลาประชาชนประสบนิกรเดือดร้อนนี่หายหัวไปหมดเลยไอ้เจ้าเฮียนี่หายหัวแต่เวลานี่วันเกิดนี่สลอนหายออกมาเลยนี่โอ้โหถวายเป็นพระราชกุศลไอ้เจ้าเฮียคุณตะวันไปไหนแล้วอยู่ค่ะอยู่ฟังอยู่ฝากฟังฝาดแดงดามันสบายเลยนะพูดมั่งหน้าเดียวจนเนื้อเบื่อนี่เพราะว่าพระแดงนี่คือทำว่าพระแดงเป็นใครมาจากไหนพระแดงไม่รู้จักคุณวุฒิใส่พระแดงไม่รู้จักใครทั้งนั้นพระแดงมาพูดเพื่อให้ประชาชนคนไทยนี่พระแดงรักคนไทยพระแดงยังคิดว่าคนไทยนี่เป็นคนดีที่มีน้ำใจงามพระแดงคิดว่าพระแดงนี่บริสุทธิ์ใจนึกไม่ช้าขายซองดีไม่มีอคติก็ขายใครจะด่าใครจะว่าพระแดงยังไงพระแดงพูดไม่ชัดแต่ว่าพระแดงอยากพูดชัดแต่พูดไม่ชัดจะให้พระแดงทำยังไงพระแดงพูดได้แค่นี้ก็ดีแล้วแต่ว่าพระแดงอยากให้คนไทยนี่ได้เท้าเทียมกับพระเองพระแดงอยากให้คนไทยนี่ได้รับรู้ข่าวสารพระแดงอยากให้คนไทยเป็นคนสมัยใหม่พระแดงชอบเด็กสมัยใหม่พระแดงชอบเด็กฉลาดพระแดงชอบคนที่มีความคิดที่กว้างไกลพระแดงเป็นคนยังไงอะเรียกยังไงพระแดงชอบแปะเขาเรียกว่าอะไรน่ะให้ตามสมัยอะให้ตามสมัยให้เราเท่าทันเขาเรียกอินเทรนอยู่กับปัจจุบันใช่พระแดงไม่นึกถึงชาติก่อนหรือชาติที่แล้วพระแดงนึกถึงวันนี้และพรุ่งนี้พระแดงนึกถึงวันนี้พระแดงกระดาษอีเหี้ยทอมเนี่ยพระแดงกระดาษพรุ่งนี้พระแดงไปทำงานก็ไปทำงานก็ใจมันพระแดงไม่คิดหูนี่ชาติหน้าเกิดมาเป็นมูเป็นมาเป็นโอ้พระแดงไม่คิดขนาดนั้นเกิดหรือเปล่าก็ไม่รู้สิ่งที่ผ่านมาพระแดงคิดว่าผ่านแล้วคือผ่านไปวันพรุ่งนี้ก็เขาเรียกอะไรนี่ตะวันก็ขึ้นใหม่ใช่ไหมก็เป็นวันใหม่เออคิดอะไรมากใหม่คนเรามันต้องเขาเรียกอะไรปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยคนที่ทันสมัยนี่พระแดงชอบนะไม่ชอบพระแดงเป็นคนรุ่นใหม่อ่ะพระแดงเป็นคนที่ชอบผู้หญิงที่เก่งหนึ่งผู้หญิงเก่งผู้ชายเก่งพระแดงไม่ชอบคนโง่พระแดงไม่ชอบคนที่พระแดงที่ไม่ชอบคนที่ไปเชื่อใครไปฟังนิดหน่อยโอ้กูเชื่อไปหมดคิดเองก็ได้นี่ทำไมต้องไปฟังชาวบ้านไม่ใช่คนโง่คนงมงายโง่กับงมงายไม่เหมือนกันนะอย่าพันแดงพูดกับพี่บอยเนี่ยเชื่อพันแดงไหมคนงมงายจะมีความรู้เท่าไหร่ถ้างมงายก็งมงายที่เมืองไทยนะพันแดงมันต้องเปลี่ยนทุกระบอบไม่การศึกษาหรือว่ากฎหมายหรือว่าสังคมมันต้องเปลี่ยนหมดถ้าสังคมไหนไม่มีการแก้ไขปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงมันก็อยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ไปไหนใช่ไหมใช่คนสวิตเซอร์แลนด์นี่ช่วยคนเดียวคือประเทศที่ประเทศแอฟริกาประเทศคนดำนี่ที่ไม่มีกินจริงๆนี่เขาจะไปใช้บัญชีใครก็ใช้ใครไม่ใช้เขาก็ไม่มาทุกวันทุกวัน
กรุณาจ่ายเงินเขาไม่มาพูดครั้งเดียวพอแล้วเขาไม่พูดมากเข้าใจไหมเขาไม่มาพูดทุกวันเขาไม่นับถือเจ้าเขาถือว่าเป็นคนเท่ากันมันมีสองแบบนาพี่บอยที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยสมมติที่บอยไปทะเลมีคนเขาถามมาเขาเรียกอะไรนะเสียงก่อนใช่ไหมถามเสียงก่อนว่าสมมติพี่บอยไปทะเลพี่บอยอยากแก้ผ้าหมดเลยเขาก็ลงเสียงเลยว่าถ้าคุณอยากแก้ผ้าหมดคุณไปที่ทะเลนี่แต่ถ้าคุณไม่แก้ผ้าหมดคุณก็ไปที่ทะเลนี่แต่ถ้าคุณแก้ผ้าหมดแล้วคุณมาเดินที่ทะเลนี่คุณก็ผิดกฎหมายถูกไหมครับอยู่ประเทศพี่ก็มีครับมันเป็นเมืองนึงเลยพี่จะแก้ผ้าหมดเรื่องของพี่มันครับก็ดีสำหรับประเด็นดูไปสบายตาเลยตำรวจก็แก้ผ้าเลยนะครับเพราะเป็นเมืองของเขาเลยสำหรับพักร้อนใช่ก็คือเสรีภาพอะคนไทยแก้ผ้าน้อยจับแมงนะคะวานาจานาชาติอะไรก็ร้อนนะอย่าแก้ผ้าอันนี้พูดถึงความแตกต่างไงวะเสรีภาพใครอยากมองพี่ก็มองไปถูกไหมอะเอาไปไม่ได้แต่คนไทยนี่โหกฎหมายเยอะกฎหมายเขาเยอะยิ่งกฎหมายมินิเฮียพุยมน18ปีพระแดงงงตกใจเลยโอ้โหนี่แค่ได้เฮียเนี่ย18ปีถ้าเป็นพระแดงเนี่ยเอาหินไปเฟียงหัวเจ้าสเปนเนี่ยคุกไม่เกินนี่ฮาวานเลิกเฮ้เมืองไทยนี่ติดคุกนานเลยประเด็นถึงไม่เปิดตัวไงได้ได้แต่เสี่ยงได้ได้แต่อย่างเงี้ยประเด็นถึงอยากให้คนไทยนี่กลับมาคิดดีๆอยากให้ที่ประเด็นเอามาพูดเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรไม่รู้จักคุณวุฒิไม่รู้จักคุณดักซินไม่รู้จักคุณปู่ไม่รู้จักอะไรเลยรู้แต่ว่าอยากให้คนไทยคิดใหม่ทำใหม่สมัยใหม่ตอนเนี้ยพี่บอยก็เห็นมี iPad มีทุกอย่างเลยพี่บอยมีมือถือไปเมืองไทยดูได้เฮียได้เลยมันต้องเข้าตามเขาเรียกอะไรตามรัฐตามสมัยถูกไหมมันจะมาใช้ร้อยปีเหมือนปีที่แล้วเหมือนพวกฮิตเลยประเด็นก็ไม่ทำพวกฮิตเลยทำไมตอนนี้แม่พระแดงก็ต้องเอามันฝรั่งไปฟังไว้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องฟังอ่ะตู้เย็นใหญ่ๆใส่ไปเพจสามเดือนเมื่อกี้ยังไม่เน่าเลย คนไทยก็ยังคิดโอ้ยได้เฮียผู้มีพรนี่บาปกรรมได้อีซิลินทอมนี่นรกขึ้นหัวแต่หารู้ไหมว่าอีซิลินทอมนี่มาเย็ดใจสุเทพนี่สบายรู้เลยโหนสวรรค์ชัดๆไม่ใช่นรกแดกวายหูอยู่บนภูเขาหิมะตกเลยวันนั้นโอ้ยใครจะรู้มันเม่งแสนจะสบายคนไทยลำบากขนาดไหนใครจะรู้ใครจะรู้อ่ะถูกไหมอ่ะก็มีกฎหมาย112ไงที่ห้ามพูดห้ามคิดแล้วก็ห้ามทำมันเป็นกฎหมายที่ทำให้คนโง่มันมาบ้านพระแดงบ้านพระแดงพูดหมดอ่ะบอกว่าติดพระแดงหมดเฮียนี่มาทำเฮียอะไรแดกอยู่ชั้น16นี่อีสุดท้ายหิมะตกโอ้โหแดกวายคนเราอยู่ห้องเดียวกันมีพูดยาบๆแล้วไม่แยกกันแล้วทำอะไรเฮียให้สุเทพเมาหัวมึนนะถึงจะเอาได้เฮียไอ้สุเทพแดกวายทั้ง3 ขวดเป็นพระแดงก็อ้วกแมงขาบานแล้วตายแสดงว่าเมาเต็มสุนตีเลยแหละมึงเอาได้ได้ขอโทษนะพัดแดงมันชื่อสุเมธไม่ใช่สุเทพ ไอ้สุเมธคุณวุฒิใส่พัดแดงก็ขอโทษนะเพราะว่า พัดแดงไม่ฉาก ไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงจากไอ้สุเมธกลายเป็นไอ้สุเทพ เดี๋ยวเขานึกว่าอีทอมนี่มีหลายผัวไม่ใช่สุเทพไกลกะไกลจรุงกิจอะไอ้สุเมธน่ะวันนั้นมันมาที่วัดไทยที่วัดแดงเคยพูดใช่ไหมที่มันมาว่าจะมาพูดเรื่องในหลวงครบ84ปีให้วัดโฆษณา
ค่ะเยซูเทพมาเมื่อสองวันก่อนไอ้อีทอมตามมาแล้วก็คุณยิงหลักนี่เพื่อนเขามาบอกเลยนี่เพื่อนบอกอุ้ยนายกเธอมานี่บอกเอาทำไมอีเฮียทอมนี่วิ่งเข้าไปนี่ไปบอกเขาไปดักเขาไม่ให้พูดเรื่องนี้แต่เป็นยังไงเขาเรียกอะไรทนายทักษิณน่ะคุณอะไรนี่จำชื่อไม่ได้ฝรั่งอ่ะอยู่แคนาดาอ๋อโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมน่าละพี่คุณอุศัยเขามาอยู่ด้วยเขาเลยไปเมืองไทยไปเมืองไทยเลยสวยเลยเห็นไหมไอ้เหี้ยพวกเหี้ยจะจับเขาเพราะว่าไอ้เหี้ยเจ้านี่จะทำเขาอะเขามาฟังด้วยว่านั่นอะโอ้พระเด็งสาธุให้มันจับไปเลยไม่กินใดจบราชวงศ์เหี้ยนี่สักทีเขาพูดแล้วที่ประชุมอะถ้าจับตะคนนี่ราชวงศ์แตกแน่เลยมันเหี้ยจังไรนี่เพราะว่าเขาก็ไม่เคยได้ไม่เกี่ยวกับได้เงินทันทักษิณแต่ว่าสิทธิมนุษยชนเขามีเงินเดือนที่สวิตเซอร์แลนด์กินสวิตเซอร์แลนด์นี่ไม่ใช่ว่าจะอยู่เงียบนะแต่เขาไม่พูดเพราะว่ามันมีกฎหมาย112เขาเลยพูดไม่ได้เขาเลยบอกว่าถ้าประชาชนจะยอมรับได้มากกว่าครึ่งเขาจะช่วยเพราะฉะนั้นประเด็นกระบอกครับคนแสดงว่าให้ออกมาพูดเยอะกฎหมายโซนไตเนี่ย112เนี่ยออกมาทุกวันออกมาพูดเขาอ่านหมดในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาอ่านทุกเขารู้หมดอ่ะเขามีผู้หญิงไทยที่แปลภาษาไทยได้เนี่ยเป็นคนบอกเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่เมืองไทยแต่ประเด็นก็ขอพูดแค่นี้ไม่พูดมากไปกว่านี้บ่เดียวจะเดือดร้อนถึงเช้าแล้วเขาก็รู้ว่าปัญหาที่เมืองไทยคือเรื่องอะไรอีท้องยายนี่โหนี่แฮกขี้วิ่งหางจุกตูดมาบอกเขาถูกเขาตอกหน้าแฮกเลยนี่แฮกขี้กลับไปอยุธยาไม่ทันเลยเหี้ยด่ามันจริงๆเลยไปดักคุณปู่อ่ะไม่ให้คุณปู่ทำแบบนี้แต่คุณปู่ก็สามชั่วโมงกันนี้วันจันทร์อ่ะอยู่ไม่ได้เงื่อนเยียนอยู่ข้างหน้าพี่ปล่อยไว้ยังไงคุณดาวานเป็นไงแล้วคุณน้อยนี่ฟังอยู่ค่ะฟังอยู่ก็ธรรมดานะพัดแดงเพราะว่าเขาอยากให้คุณปู่เอาเข้าอะไรศาลโลกเพราะถ้านั้นเขาก็หมดที่ยืนไงเขาก็ทำทุกอย่างอะไรไม่งั้นพ่อเขาไปเข้าคุกเขาก็ทำทุกอย่างพี่บอยคิดว่ามันจะเข้าคุกอ่ะอ้าวถ้าจับไอ้เทพเทือกไปอ่ะพี่ผิดไปก็มีแต่เข้าคุกนั่นแหละพวกนี้ไม่ไอ้เทพเนี่ยติดคุกไอ้เหี้ยมึงตายก่อนแล้วช็อกไม่ตายก่อนก็ติดคุกเลยดูจุจนปานเนี่ยออกมาพูดกับประชาชนไหมไม่พูดนะนอนเงียบอยู่ชั้น16อ่ะนอนซนตีนอะไรอยู่ชั้นป้านี้ยังไม่พูดมาสั่งให้คุณปู่เข้าไปหาแต่ถ้าเวลารับเงินพี่บอยบอกที่ผมจะบริจาคสัก3ล้านเหี้ยนี่เค้นรถเค้นออกมาเลยโอ้โหกระดือกระเดืองออกมารับตังค์เลยแต่เสียเงินไอ้เหี้ยนี่หายหนูน่ะผู้ผัวอยู่ในรูโรงพยาบาลไอ้เหี้ยนี่กลัวมากคือการเสียเงินนี่ไอ้เจ้าเหี้ยประชาชนคนไทยนี่พัดเนนี่คอร้องเนี่ยเลิกตาบอดได้แล้วเลิกงอกับไอ้กาวจังไรเนี่ยตอนแรกนี่วันนี้พัดเนนฟังเรื่องใครนะพี่เจนนี่กับใครมาพูดเรื่องโปรโมทกาวอ่ะจริงๆเขาพูดเรื่องจริงแล้วพัดเนนก็ตลกเลยแม่งโปรโมทตัวเองนี่รูปนี่ทั่วกรุงเทพมหานครก่อนจะนอนมันก็เจอข่าวมันอีกโอ้โหสารเสริญมันอีกข่าวลงนังนี้ไปก็ยังไปเจอมันอีกโอ้โหพระแดงเคยไปเมืองไทยไปไม่ยืนนี่ลงนังพนักงานแม่งมาส่งไฟฉายที่หน้า มันมาส่องพระแดงใหญ่เลยเมื่อมันเห็นมีคนตั้งใจว่า please ควายพระแดงไม่พูดอะไรแล้วยืนก็ยืนแกงมายืนแมงอย่างนั้นอะเหี้ยเจ้าเหี้ยบ้านพระแดงเข้าไปดูนี่ไม่มีอ่ะไม่มี
พอถึงนางชายเลยไม่มีอุ้ยสารเสริญเจ้าเหี้ยจริงๆเลยเจ้าภูมิพลสิตามหลอกประชาชนไปถึงโรงนางโรงคาสัตว์โรงอะไรที่เขาพูดนี่เรื่องจริงหมดเลยคลิปวันเนี้ยฟังแล้วโหตลกดีประแดงโหตลกดีอ่ะประแดงไม่ใช่ไม่เคยไปเมืองไทยเฮ้ยมอละเมืองไทยอ่ะไม่ใช่ไม่เคยไปเคยไปแต่ถามประแดงไปมันไม่ไปหรอกไปทำไมก็ทำไมไม่ไปล่ะโอ้ไม่มีอะไรน่าเที่ยวเลยเห็นพลังน้อยโหคิดอย่างเดียวเงินเยอะแฮปมันนี่แฮปมันนี่พันยังไม่มีสตางค์หรอกพันยังเคยไปเชื่ออะไรมาตรงวัดโพอ่ะน้ำอ่ะน้ำดื่มร้อนมากเมืองไทยอ่ะประเด็นเห็นคนไทยใจ20 บาทใช่ไหมแม่ประเด็น40 บาทประเด็นข้าวเกือบตายเลยสำหรับฝรั่ง40 บาทสำหรับคนไทย10 บาทเออ20 บาทประเด็นข้ามจะตายเลยแค่นี้ประเด็นก็รู้เลยว่ามันไม่ปกติอ่ะแต่ประเด็นไม่ว่าคนไทยเขาก็อยากได้กำไรนี่แต่ว่าประเด็นตลกดีอ่ะแทนที่จะให้ทุกทูนี่คนต่างชาติจะได้เข้าไปเยอะๆไม่ใช่อะไรโอ้โหเห็นฝรั่งนี่เสื้อ200 บาท 500เขียนปลาย200ติดปลาย200ปลาแดงผู้ปลาบ้านปลาแดงติดปลาย200จ่ายจบเลยเมืองไทยพอปลาแดงไปหยิบ500ปลาแดงมาเขียน200 500ขอฝรั่ง500แล้วทำไมไม่มีคำไม่ต่อล่ะอุ้ยต่อแล้วต่อจนประเด็นพูดคำเยอะพูดไรมากประเด็นเดินนี้กูวิ่งไล่ตามเอา300กระจายบ้านมันยังติดปลาย200เรื่องจบไม่มีมา500 600อะไรนี่พอเดินนี้บอก300ลดไปอีก200โอ้โหถ้าเดินนี้อีก10 ทีนี่ได้100เดียวมันตลกดีอ่ะคนไทยบางทีป่าพระแดงอยากให้คนไทยเนี่ยเลิกโง่เลิกกลัวบาปเลิกเชื่อเจ้าเลิกเชื่อเฮียภูมิพลเลิกเชื่ออีทอมมาบริสุทธิ์หัวไม่เคยโดนคุยเลยเลิกเชื่ออีจุฬาภรณ์นี่อีหูอีทอมมีตัวจังไรเลยนี่แม่เสียดายนี่พระแดงไม่มีหลักฐานนี่ให้ดูเรื่องอีทอมแต่งชุดไปแดกเด็กข่าวกับไอ้ซูเมกโอ้โหเขาบอกว่าสายสีแดงใส่อะไรไม่ใช่สีแดงสีอะไรวะแดงดำๆอะไรไม่ถูกอ้าวมันเขียนคนเสื้อแดงแล้วใส่สีแดงล่ะไม่ใช่แดงโซสมผสมสีดำๆออกเป็นสีอะไรสีม่วงชายสีม่วงแล้วมันก็ใส่เป็นกระโปรงยาวๆแล้วก็กูไปแดกไวน์นะ3 ขวดเฮียสุเทพเมาเหมือนมาเลยอีเขาเรียกอะไรนะคนจูงอ่ะเขาเรียกอะไรวะคนดูแหละจูงไอ้เฮียเนี่ยเข้าห้องแน่นี่พนักงานนี่บอยฟังจูงไอ้เฮียนี่เข้าห้องนะคานไปเลยแสดงว่าเมามากถึงเอาไม่เมามากเอาไม่ได้ เฮียนี่เปิดท้องมาท้องอยู่คิดว่าบุคเขาเอลที่สวิตเซอร์แลนด์วิ่งไปดักคุณปู้มันไม่มันมานี่ไม่มีใครราคานะมันไปคนเดียวมันไปกับสถานทูตเชื่อไหมคุณปู้วิ่งฝรั่งไปส่งถึงเครื่องบินเลยบินปุ๊บกับเมืองไทยจำปีคุณวุฒิชัยจำได้ไหมที่มันออกที่ออกอะไรนะประชุมสภาMm-hmm. มันจะประชุมมันที่เท่าไรนะมันพฤหัสหรือวันอะไร mm-hmm. แล้วคุณปูไม่อยู่มันทำมาทำจำเป็นนะต้องไปวันเนี่ย คุณปูนี้พวกมันไป นี่เฮียพิสิทธิ์ไปที่สวิตเซอร์แลนด์3 ชั่วโมงบินกลับเมืองไทย ที่เมืองไทยแต่บินกลางคืนเช้าถึงกลางวันกลับไอ้เฮียพิสิทธิ์ไอ้ควายคุณปูเขาไม่โง่หรอกบินแค่ถ้ามีเครื่องบินส่วนตัวนั่น7 ชั่วโมงครึ่งเอง
เหี้ยไอ้พวกนี้คิดว่าคุณปูไปนอนที่นายได้คุณปูมาสวิตเซอร์แลนด์มาจัดการกับไอ้พวกเหี้ยเนี่ยไอ้เรื่องไอ้เรื่องอีทอมเนี่ยมันรู้ไม่รู้ใครไปบอกมันนะมันมาดักคุณปู3วันที่แล้วอะไม่รู้ใครบอกมาเนี่ยคุณปูคิดว่ามันไม่รู้มันรู้มันมาดักเลยสุเฮียสุเมตในมาก่อนแล้วก็ช่องยายตามมาแต่ไม่ทานคุณปูเก่งกว่าในหนีกลับเมืองไทยไปเลยพออีก2วันก็ข่าวออกมาว่าไม่เอากฎหมาย112เนี่ยเนี่ยแผ่นพระแดงอยากให้อย่าบอกให้พี่บอยเนี่ยบอกกับคนภายนี่เขาไม่เคยอยู่เมืองนองนี่ให้เขารู้ว่าพวกเรานี่ได้อะไรแล้วก็ตอนแกนี่พวกเราจะได้อะไรแล้วว่ารัฐสวัสดิการนี่เราไม่ต้องมานั่งเลี้ยงดูพ่อแม่ว่ามันเป็นปัญหาสังคมนี่พันแดงอย่าให้พี่บอยนี่ไม่จำเป็นต้องด่ามันพันแดงเพราะพี่บอยเป็นผู้ชายเข้าใจไหมพูดให้คนไทยนี่ตาสว่างว่าถ้าเราได้ถ้าเขาได้ยังพวกเรานี่ความกินดีอยู่ดีนี่เขาจะดีกว่าไหมเขาจะอดมือกินมือเหมือนคนไทยไหมก็ที่นี่ที่นั้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่การเมืองพัดแดงถ้าการเมืองดีแบบสมัยคุณทักษิณชินวัตรเรื่องแบบนี้นะเรื่องสวัสดิการมันจะมาเองโดยอัตโนมัติใช่ไหมไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรก็ได้ถ้าการเมืองดีผมว่าประชาชนไทยทุกวันนี้เขาก็รู้กันหมดแล้วเพียงแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ก็มีกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เป็นรัฐธรรมนูญของเผด็จการครอบงำไว้และกระทั่งรัฐบาลเองก็ยังทำอะไรไม่ได้เพราะจุดสำคัญสำหรับผมนะที่จะเปลี่ยนแปลงก่อนก็คือรัฐธรรมนูญแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติผมคิดว่าอย่างนี้นะตราบใดที่รัฐธรรมนูญยังเป็นอย่างนี้อยู่ยังของพวกเผด็จการอยู่ประชาชนก็จะไม่ได้อะไรเลยก็จะโดนกดหัวกดความคิดอยู่แบบนี้อยู่ตลอดก็ฝากให้ประชาชนไทยให้คนไทยได้ออกมาสนับสนุนคณะนิติราษฎร์เพื่อไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อประชาชนไทยที่แท้จริงครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับครับก็มีอะไรเสริมไหมดาวันคุณดาวันไปไหนแหละอยู่นี่ค่ะฟังอยู่ก็ยามทุกยากนะคะเราพี่น้องแสดงเราไม่ทิ้งกันนะคะถึงไอ้บอดนะคะมันจะสร้างภาพยังไงก็ไม่มีใครเชื่อมันแล้วค่ะนะคะมันความเร็วของมันประชาชนเขารู้หมดแล้วค่ะเราตาสว่างแล้วนะคะพี่น้องเราที่ไม่แสดงตัวเขาอยู่เบื้องหลังก็ตอนนี้โลกออนไลน์นะคะอินเทอร์เน็ตช่วยได้มากค่ะเราก็ต้องค่อยๆบอกเขาอธิบายให้เขาฟังนะคะที่ผ่านมาไม่มีใครดีนะคะทำคุณให้ประเทศเท่ากับคุณทักษิณชินวัตรนะคะท่านนำแต่สิ่งดีๆมาให้พี่น้องประชาชนคนไทยนะคะความดีของท่านทำให้ไอ้บอดมันรับไม่ได้นะคะรัฐประหารถึงได้เกิดขึ้นในประเทศเราอีกนะคะนับแต่นี้ไปที่ผ่านมาเป็นบทเรียนนะคะคราวที่แล้วเราตั้งตัวไม่ทันถ้ามันจะทำอีกเราก็คงจะไม่ยอมกันใช่ไหมคะเราต้องรวมใจนะคะกันไว้นะคะสู้ต่อไปค่ะอย่างคุณพระแดงพูดไทยไม่ชัดยังสู้เต็มที่เลยนะหนูนับถือน้ำใจมากเลยสู้สุดๆฝาแดงฝาแดงพูดไทยไม่ได้ดีเต็มที่หนูฝาแดงบ้าไม่บ้าเราพูดจากใจนะคะเราพูดจากใจอย่างวันนี้หนูก็ดีใจนะคะคุณทักษิณก็ยังบริจาคเรือมาให้พี่น้องชาวลพบุรีก็ถึงได้บอกว่าเราเขาไม่ทิ้งเราหรอกค่ะแต่หน้าวันนี้ข่าวลือมันเยอะมากนะคะ
แล้วคนก็ถามว่าทำไมคุณทักษิณไม่ออกมาปฏิเสธข่าวคงปฏิเสธไม่ได้หรอกค่ะมันข่าวมันมาทุกวันนะคะข่าวมันสร้างมันเก่งนะคะมันสร้างบอกเรื่องนี้นะคะมันก็มาเรื่องนั้นนะสู้เอาเวลาไปคิดวางแผนทำสิ่งดีๆให้กับประเทศชาติดีกว่านะคะอย่างเราเนี่ยประชาชนคนธรรมดาเวลาอ่านข่าวก็ต้องคิดนะคะต้องตรองนะคะว่ามันเป็นไปได้ไหมมีหลักฐานไหมนะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ย2ปีกว่าประชาธิปัตย์มันปิดข่าวตลอดนะคะแต่ณตอนนี้เรารู้เยอะแล้วนะคะว่ามันโกงขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำท่วมนะคะโอ้โหเรื่องราวใหญ่โตเยอะมากนะคะพี่น้องอย่าลืมนะคะไม่ว่าเรื่องกล้องดัมมี่นะคะเรื่องรถดับเพลิงของกรุงเทพมหานครนะคะแถมยังจะเรื่องอุโมงค์ที่ภูเก็ตอีกนะคะมันโกงนะคะประเทศไทยเราเป็นหนี้นะคะเป็นหนี้เยอะประชาชนยากจนนะคะแต่นักการเมืองชั่วๆนี่รวยนะคะเพราะเป็นลูกล้อของไอ้บอร์ดนะคะเพราะไอ้บอร์ดไปสนับสนุนคนชั่วนะคะมันก็เลยชั่วได้ใจโกงพี่น้องเรายามนี้ประชาชนเดือดร้อนทุกยากมันออกมาช่วยไหมคะมันบริจาคอะไรไหมคะอย่างไอ้กรเนี่ยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยไอ้กรเนี่ยไอ้โยงเนี่ยนะคะไอ้นี่โกงตัวโกงเลยนะคะไม่มีอาชีพอะไรค่ะมีแต่อาชีพนักการเมืองนะคะก็โกงอย่างไอ้สิริโชคหนูตอกย้ำตลอดนะคะวอลเปเปอร์ของอภิสิทธิ์นะคะเป็นหนี้ร้อยกว่าล้านมาเป็นรัฐมนตรีเป็นวอลเปเปอร์ให้อภิสิทธิ์สองปีกว่าหนี้ร้อยกว่าล้านอะหายไปหมดเลยค่ะพี่น้องคิดสิคะว่าเขาโกงขนาดไหนนะคะภาษีของประชาชนเราต้องเอามาพัฒนาประเทศนะคะสร้างคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีกินดีนะคะแต่เขาไปเอาไปใช้ส่วนตัวหมดแล้วก็ตอนนี้นะคะศูนย์อพยพที่ดอนเมืองนะคะประชาชนเดือดร้อนมากพื้นที่ก็มีจำกัดแต่ว่าเสียโอก็เอาไปใช้เป็นที่ส่วนตัวนะคะทางพวกเราก็ตามเว็บก็พูดขอพื้นที่คืนขอกระชับพื้นที่นะคะก็พูดกันไปก็เขายึดไว้เป็นที่สำหรับส่วนตัวนะคะจอดเครื่องบินของเขาแล้วก็พักอยู่ที่นั่นนะคะเห็นไหมคะว่าขบวนเจ้านี่นะคะเจ้าเนี่ยสถาบันเจ้าเนี่ยสถาบันชั่วๆเลยค่ะไม่รักประชาชนหรอกนะคะประชาชนเดือดร้อนไม่เคยคิดจะออกมาช่วยออกมาบริจาคนะคะวังก็สร้างไว้แล้วก็ไม่มีคนอยู่ปล่อยให้เป็นภาระเงินสัตว์ภาษีรัฐบาลทั้งนั้นที่มาบำรุงรักษานะคะแถมค่าราชพยาบาลค่าราชบริพารหรือคนรับใช้ก็ต้องจ่ายเงินเดือนให้เขาซึ่งมันสูญเงินไปโดยใช่ประโยชน์นะคะนะคะก็มองดูนะคะพี่น้องเราต้องอยู่กับความเป็นจริงค่ะนะคะอยู่ความเป็นจริงสิ่งที่เราเห็นแล้วก็จับต้องได้สิ่งที่เป็นไปได้นะคะดูสิ่งที่เขาทำกับประชาชนเราสิคะนะสถาบันอย่างนี้เราจะเทิดทูนไปได้ต่อไปอย่างไรคะนะคะสถาบันชั่วๆเนี่ยเราต้องไม่เอาแล้วนะคะระบอบราชาธิปไตยนะคะพวกดารานะคะพวกรายการต่างๆนะคะก็ถวายเงินนะคะได้ถ่ายรูปกันออกทีวีแต่ยามนี้ประชาชนเดือดร้อนนะคะสิ่งที่จำเป็นมากๆก็เลยนะคะก็คือเรือเครื่องนุ่งห่มนะคะเขายังไม่ออกมาช่วยได้เต็มที่นะคะมีแต่สร้างภาพไปวันๆแต่คนที่ทำงานจริงๆก็คือประชาชนนี่แหละค่ะโดยเฉพาะประชาชนชาวเสื้อแดงนะคะก็ทุ่มเทกันช่วยกันแต่โชคดีอย่างคือตอนนี้เป็นช่วงปิดเทอมก็เลยช่วยกันได้มากนะคะช่วยกันได้มากมีกำลังไปช่วยกันได้มากขึ้นนะคะอยากบอกว่าเราคนไทยต้องเข้มแข็งนะคะไม่ทิ้งกันสู้ต่อไปนะคะเรื่องคุณทักษิณวิจารณ์ได้ท่านไม่ดีเนี่ยวิจารณ์ได้ค่ะวิจารณ์ได้เราประชาธิปไตยนะคะวิจารณ์ได้เป็นธรรมดาปกตินะคะแต่เรื่องด่าหยาบๆด่าแบบไม่มีเหตุผลนี่หนูรับไม่ได้นะคะอย่างนี้รับไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้หนูก็มองไม่เห็นว่าใครที่ผ่านมาใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดของประเทศไทยยังไม่มีนะคะมีแต่คุณทักษิณแล้วก็มีคุณปรีดีพนมยงค์นะคะผู้ทำให้ระบอบประชาธิปไตยนะคะก็ยังไม่ได้เต็มที่นะคะแต่คุณทักษิณเนี่ยนำสิ่งดีๆมาให้ประเทศไทยเยอะนะคะสิ่งดีๆอย่างเช่นตอนนี้ที่ว่า
เราจะไปกู้เงินมาโดยแลกเปลี่ยนสินค้าการเกษตรนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะดีมากนะคะดีประชาชนก็ขายสินค้าได้นะคะแล้วก็เราไม่ต้องเอาเงินไปกู้เงินเข้ามาซื้อด้วยนะคะแลกเปลี่ยนกันอันนี้ก็ดีสำหรับประเทศนะคะประเทศแล้วก็ประชาชนคนไทยที่ได้รับผลประโยชน์แต่มันไม่ดีสำหรับไอ้บอดแล้วก็ลูกล้อของมันนะคะพวกคอร์รัปชันอันนี้หนูสนุกนะคะก็อยากให้พี่น้องทุกคนอย่าหวั่นไหวกับข่าวลือนะคะที่มันมาทุกวันนะคะขอให้มีความตั้งใจจริงนะคะรักประชาธิปไตยสู้เพื่อตัวเองนะคะเพื่ออนาคตลูกหลานไทยจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเรื่องเจ้าเนี่ยมันชั่วเราก็รู้อยู่แล้วนะคะปีที่แล้วเราได้กระสุนพระราชทานนะคะมาปีนี้เราได้น้ำพระราชทานซึ่งเราไม่ได้ต้องการเลยนะคะพี่น้องเราตอนนี้นะเหมือนตายทั้งเป็นนะคะทุกข์ยากนอนบนถนนนะคะมันน่าเศร้าใจหดหู่ใจนะคะเศร้ามากๆเลยที่เกิดทั้งสิ้นเกิดจากฝีมือไอ้บอดทั้งนั้นถ้ามันไม่ปล่อยน้ำมารวมกับน้ำฝนนะคะเราคงไม่เดือดร้อนกันขนาดนี้แต่จิตใจมันโหดเหี้ยมเอามาหิดมันไม่ได้คิดนึกสงสารเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะมนุษย์ด้วยกันมันไม่คิดว่ามันไม่ใช่มนุษย์มันไม่ใช่คนนะคะมันเป็นชั่วมันเลวมันเป็นเหมือนสัตว์อิรชาตินะคะคุณดาวานคิดเมืองไทยฝนตกอะตอนนี้ไม่เห็นฝนตกอะตอนนี้มันก็มาตกบ้างนะคะแต่ว่ามันน้ำที่ได้มาที่ว่ามาท่วมชาวบ้านอะนะคะก็คือว่าน้ำที่ปล่อยออกมาจากเขื่อนนะคะแต่ประตูระบายน้ำที่กรุงเทพมี8นะคะมี8แต่เปิดแค่1นะคะมันหมายความว่าอย่างไรนะคะน้ำมันถึงได้ขังนะคะน้ำเหนือลงมาปล่อยมาจากเขื่อนลงมานะคะแล้วก็น้ำไม่ได้ออกทะเลนะคะและช่วงน้ำขึ้นทะเลมันก็เหมือนอ้างว่าเป็นทะเลหนุนนะคะทำให้น้ำมันขังแล้วก็ทำให้คุณดาวานิเป็นผู้หญิงที่เก่งคนนึงนะเก่งเรื่องข่าวสารเก่งเรื่องอะไรที่หายพระเดชดีที่ได้ดูได้อ่านได้เข้าใจเนี่ยพระคุณดาวันคิดว่าคิดว่านี่ฝนไม่ตกนี่น้ำมาจากไหนแล้วเขื่อนเนี่ยถนนเดี๋ยวนะเขื่อนเมืองไทยถนนเมืองไทยชื่อของเมืองเจ้าเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยไม่เข้าใจเนี่ยแสดงคือโง่กันน่ะจากก็หนูก็อ่านข่าวแต่เราไม่ได้เชื่อแต่ข่าวแล้วก็มันมีหลักฐานอย่างพวกกราฟนะคะกราฟที่โชว์หลักฐานว่าปีที่แล้วปริมาณฝนเท่าไหร่นะคะปล่อยน้ำมาจากเขื่อนเท่าไหร่เดือนนี้กับปีที่แล้วเนี่ยน้ำในเขื่อนมีเท่าไหร่ปล่อยมาเท่าไหร่แต่ปีนี้มันไม่ได้ปล่อยมาเลยเมื่อมิถุนาไม่ได้ปล่อยมาเลยนะคะมันหมายความว่าไงล่ะคะใช่ไหมคะจิตใจมันหดเหี้ยมเอามาหิดนะคะแล้วมันเสือกได้ทุกเรื่องอย่างวันนี้ก็เรียกคนยิ่งรักเข้าพบเนี่ยมันก็เสือกได้ทุกเรื่องนะคะแล้วทำไมไม่บริจาคเงินมาช่วยพี่น้องบ้างนะคะเงินมันก็มีตั้งเยอะแยะจะเก็บไว้ทำไมนะคะหนูคิดว่าเสียงของเราเสียงของประชาชนนะคะมีความหมายนะคะต้องช่วยกันพูดนะคะช่วยกันอย่างเช่นมันงดซ้อมแข่งเรือไป2วันหนูดีใจมากเลยนะคะหวังว่ามันคงจะยกเลิกนะคะเรือไปทอดกฐินนะคะแล้วก็ปล่อยน้ำลงทะเลให้หมดนะคะอย่ากักขังไว้ให้พี่น้องเราเดือดร้อนเลยแล้วก็หยุดปล่อยน้ำจากเขื่อนได้แล้วนะคะเขื่อนอุบลรัตน์น่ะไม่ต้องปล่อยมาเลยนะคะสงสารพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็เริ่มหน้าแล้งก็จะไม่มีน้ำอีกอย่างเงี้ยเดี๋ยวประมาณมกราคมพักก็จะไม่มีน้ำอีกนะคะเนี่ยเราก็ตามข่าวสารทุกวันนะคะคนดีๆเราก็สนับสนุนนะคะแบบคนชั่วๆอย่างไอ้บอดกับลูกล้อของมันเนี่ยเราก็ต้องออกมาพูดนะคะอย่างกลุ่มนายทุนนะคะกลุ่มนายทุนไม่เบียช้างที่รวยๆทำไมไม่เห็นออกมาช่วยพี่น้องเราเหมือนข่าวที่มันช่วยญี่ปุ่นเลยหนูไม่เข้าใจจริงๆนะคะอย่างไอ้ม้าอย่างไอ้ทูบีนัมเบอร์วันมันไปไหนอะทูบีนัมเบอร์วันเนี่ยพี่น้องเราเหรอมันไปไหนนะคะ to be number one นะคะไม่เห็นออกมาช่วยไอ้ที่ตอนนั้นนะคะไปอยู่กับพี่บอยหรือเปล่าโอ้ยพี่ไม่เอาหรอกตอนนั้นท้องขึ้นนะคะโอ้มีคนแบบ
มันเรียกร้องกลัวว่าจะรัฐบาลจะเอาทองหลวงตาปัวไปขายโอ้โหแบบออกมากันเรียกว่าให้รัฐบาลไปแล้วแล้วอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะคะประเทศชาติไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่งก็เอามาช่วยชาตินะคะเราจะได้พัฒนาประเทศชาติไปจะได้ไม่ต้องไปกู้ไม่ต้องเป็นหนี้เขานะคะเวลาเรารัฐบาลเป็นหนี้ก็จะมาเก็บภาษีกับประชาชนเพิ่มขึ้นนะคะเก็บภาษีเพิ่มขึ้นสินค้าบริโภคอุปโภคก็จะแพงขึ้นนะก็เหมือนกับทำร้ายประชาชนทางอ้อมนะคะสู้เราเอามาช่วยกันนะคะอะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยกันไปมันจึงจะดีซะกว่าที่ประชาชนเรียกร้อง300บาทโอ้ประชาธิปัตย์มันคัดค้านมากเพราะว่ากลุ่มนายทุนประชาธิปัตย์ก็เป็นเจ้าของกิจการมันก็ไม่อยากจ่ายเงินเดือนแพงกดขี่ประชาชนนะคะให้มาทาสนะคะแบ่งแยกชั้นนะคะขอให้เราสู้ต่อไปเพื่อตัวเราเองเพื่อประชาธิปไตยแล้วก็ความเสมอภาคความเท่าเทียมกันพัฒนากันในประเทศเรานะคะค่ะขอบคุณค่ะพี่นี่แล้วใครเคยไปสนามหลวงที่เมืองไทยบ้างเนี่ยไปได้เคยไปตอนนี้ เห็นรู้สึกว่ามันกั้นไม่ให้คนเข้าไปเดินเล่นไม่ใช่เหรอประเด็นไปที่ประเด็นตกกระจายเลยคุณผู้ชายใครอะไรนะใครอะไรว่าข่าวนกอ่ะเมื่อก่อนสนามหลวงเนี่ยคนจะเข้าไปเที่ยวไปค้าขายอะไรก็ย่อมได้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ประเด็นกลัวมากแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ให้เข้าแล้วรู้เปล่าพัดแดงทำไมมันเอาไปสร้างที่เผาศพให้กับญาติโคตรเง่าของไอ้ภูมิพลแล้วรอไว้เผาตัวไอ้ภูมิพลด้วยโอ้โหนี่แหละใช่แล้วแล้วเนี่ยเห็นใครเขาบอกว่ามันต้องการเงินอีกตั้งเท่าไหร่200กว่าล้านมั้งไปทำงานศพของไอ้ลูกชูของรัชกาลที่6อ่ะลูกชูของลุงมันเนี่ยแล้วก็มาอุปโลกว่าเป็นเชื้อเจ้าเป็นอะไรต่างๆนี่ไงกำลังจะผ่านเงินประชาชนอีกซะแล้วเนี่ยสงสัยจะเดี๋ยวคนผู้ชายอีกคนที่ตายเนี่ยประเด็นคิดว่ามันไม่สมประกอบไม่ใช่คืออินนี่สมประกอบไม่ใช่อินนี่มันสมประกอบมันรู้มากไงเพราะว่าไอ้รัชกาลที่6ก่อนตายเนี่ยคนเขาบอกว่าไม่รู้ว่ามันเป็นลูกของไอ้ร6หรืออย่างไรเพราะจากข่าวที่มาแต่ไม่มีการยืนยันนะครับอันนี้เล่าสู่กันฟังเขาบอกว่าก่อนที่อินี่จะเกิดเนี่ย2ปีนะฮะไอ้รัชกาลที่6เนี่ยเป็นโรคซิฟิลิสอย่างแรงก็คือเป็นโรคเหมือนกับโรคหนองในโรคผู้หญิงอย่างแรงเพราะนั้นไม่สามารถที่จะปี้เมียมันได้นะครับแล้วเสร็จแล้วมันกลัวว่าจะไม่มีรัฐญาติสืบต่อก็เลยอุตรินะครับให้มหาดเล็กเนี่ยปี้เมียมันแทนเพื่อที่หวังว่าจะได้ลูกออกมาสักคนเป็นผู้สืบรัชทายาทแต่ก็ผิดหวังเพราะว่ากลายเป็นผู้หญิงซะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นสังเกตได้ว่ามันจะมีอายุยืนยาวอยู่ตั้ง80กว่าปีแต่ถ้าเป็นของไอ้ร6ไอ้รัชกาลที่6เองเนี่ยคงอยู่ 4-50 ปีก็เดสมอลเล่แล้วก็เนี่ยแหละนี่แหละจะทำการที่มายุ่งยากเนี่ยครับก็เลยเป็นที่มาครับไอเอาสนามหลวงไว้เผาโคตรพ่อโคตรแม่มันน่ะก็เลยสั่งไม่ให้ประชาชนไม่ให้อะไรต่างเข้าไปเหยียบย่ำในสนามหลวงเมื่อก่อนนี้เคยสนามหลวงนี่เป็นที่ค้าขายนะครับของประชาชนแล้วก็เป็นที่สำราญใจยามหน้าร้อนเขามีกีฬาประเพณีเขานะครับเป็นกีฬาปักเป้าจุฬาปักเป้านะครับในช่วงหน้าร้อนเริ่มตั้งแต่กุมภาไปจนถึงเมษาเลยทำนองเนี้ยแต่ปัจจุบันนี้รู้สึกว่าประเพณีพวกนี้จะลดหายไปเพราะดันเสือกมีไปสร้างศาลาเตรียมพักศพเตรียมเผาศพโคตรพ่อโคตรแม่มันไว้ที่นั่นนั่นแหละพัดแดงมีความเห็นอย่างไรล่ะเรื่องเผาศพอ่ะพัดแดงอยากให้เผาแบบอาจารย์เกษมอ่ะพระอาจารย์เกษมอ่ะไม่แพงเลยถูกเลยเขาเรียกอะไรไม้กองไว้ก็เผาเลย
ไม่ใช่ตังค์300ล้านนี่300ล้านมาช่วยคนเป็นไม่ดีอ่ะเรื่องอะไรไปช่วยคนตายเรื่องอะไรคนตายแล้วก็ตายไปสิตายแล้วก็เหลือแต่วิญญาณเหลือแต่ร่างกายนี่ไม่รู้ประเด็นคิดว่าร่างกายนี่คือตายไปแล้วก็เผาไหม้ทำไมต้องไปให้ประชาชนเสีย300ชีวิตไปล้านเผาแบบแต่ผักกระเซ็นไปเลยเผาแบบเอาไม้วางไว้เผาไปแล้วพรุ่งนี้เจอกระดูกใช่ได้แล้วเสียละไม้ซ้ำละกันซ้ำละทำไมไม่ช่วยคนช่วยน้ำท่วมอ่ะเราต้องช่วยคนเป็นไม่ใช่ช่วยคนตายเราต้องให้คนเป็นไม่ใช่ให้คนตายคนเป็นต้องอยู่ต่อไปคนตายนี่ตายแล้วก็ตายหาไปดิพรุ่งนี้เกิดใหม่ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้ยเฮียวิพนี่คิดอย่างเดียวอ่ะต้องให้โอ้ยญาติผู้นี่จัดอย่างดีออกเองหรือเปล่าอ่ะเงินประชาชนทั้งนั้นสมควรไหมนี่ไม่รู้คุณวุฒิชัยประเด็นคิดถูกหรือเปล่าประเด็นอาจจะคิดผิดอาจจะคิดแตกต่างจากคนไทยนะแต่ประเด็นคิดของประเด็นอีกแบบหนึ่งประเด็นคิดว่าช่วยคนเต้นไม่ใช่ช่วยคนตาย300ล้านนี่ประเด็นไปให้คนที่ไม่มีกินนี่ดีกว่าเรื่องรายไปเผาอีเฮียนี่เป็นใครมาจากไหนรอหกโอ้โหรอหกก็ไม่ใช่เนี่ยสร้างความดีเฮียจังไรมันซึ่งนายจะไรแล้วไปช่วยทำไม300ล้านนี่โอ้โหไปช่วยคนจนปู่บ้านไอ้คนละแสนแต่อย่างไรสิบล้านนี่แล้วมันเอาที่สนามหลวงไปใช้เป็นที่ส่วนตัวของมันเนี่ยพัดแดงมีความเห็นอย่างไรอ่ะโอ้พัดแดงเหรอพัดแดงเคยไปเนี่ยมึงใครเนี่ยที่สนามหลวงนี่วัดพระแก้วนี่ใครอะไรนะใครข้าวให้นกกินอ่ะพัดแดงไปซื้อข้าวนกอ่ะผักเดียวนกมาเต็มเลยมาเต็มเลยพัดแดงคิดว่าคนจนเยอะที่นานำคนที่ต้องเขาหากินอ่ะเข้าใจไหมเขาขายน้ำขายข้าวนกขายเสื้อขายที่นั่งเล่นขายกระดาษที่นั่งอ่ะสบายๆอ่ะใช่ทำไมไม่ให้คนจนทำมาหากินแล้วทำไมปิดเขาทำส้มตีนอะไรอะไรเหี้ยรู้ไหมเวลาเขาไม่มีรายได้เนี่ยรัฐสวัสดิการก็ไม่ได้ให้เขาถูกไหมคุณใส่เขาจะเอาเงินที่นายไปเพื่อเขามีลูก3-4คนเขาทำไงอ่ะมันถึงเกิดการปนค่าขโมยอะไรอย่างงี้บานประเด็นบอกจริงๆนะขโมยไม่มีใครขโมยขนาดคนดำๆมาอยู่มันยังไม่ขโมยเลยเพราะว่าหนึ่งเขามีรัฐสวัสดิการเลี้ยงดีแล้วก็ที่ศาสนาคนใครๆไปนั่งก็ได้ไม่มีถูกขโมยไม่มีอะไรใช่ประเด็นอยู่มานี่ไม่เคยถูกขโมยอะไรเลยไม่มีเด็ดขาดแต่เมืองไทยนี่คุณมูซาเห็นไหมขโมยขึ้นบ้านนั้นขโมยขึ้นบ้านนี่ก็เขาไม่มีจะไปโทษอะไรเขาไม่มีอ่ะคนเราต้องเอาตัวรอดแล้วอย่างนี้ต้นเหตุมันมาจากใครอ่ะอ้าวไอ้ตัวเฮียนายภูมิพลปิศาณาปิติสนามหลวงนี่คนจนเยอะสนามหลวงนี่คนพันแดงไปนะเคยกินน้ำแดงนี่ใส่น้ำแข็งนี่10 บาทเองนี่ถูกด้วยเคยน้ำขวด10 บาทเย็นๆด้วยเดินในวัดพระแก้วนี่รอดกิน10 บาทเขาต้องมีรายได้ทุกไม้คุณใส่อ่าฮะแล้วให้เขาไปขายที่อื่นขายได้ไหมล่ะเขาก็ต้องขายตั้งฉาดทุกไม้อ่าฮะเฮียนี่ไปปิดเขาทำอะไรกินอ่ะรัฐสวัสดิการไม่ได้ให้เขาคุณมูใส่แม่บ้านพระเจ้านี่สมมุติว่าปิดสนามเล่นฟุตบอลนี่ปิดนะสมมุติไม่ให้คนขายเลยวันเนี้ยเขาให้ตังนะเอาคุณเอาไป300สวิสแฟรงค์วันนี้ต้องมาขายเลยหยุดไปนอนเลยให้หยุดเขาจะเดือดร้อนไหมเขาจะมาขายไหมคุณได้300เนี่ยคุณมีตังในกระเป๋าเนี่ยขายทำเพื่ออะไรเขามีตังแล้วอ่ะแต่เมืองไทยขายไม่ได้อ่ะไม่มีตังไม่มีใครให้เขาก็ต้องไปขายทุกไม้แล้วมาไปปิดสนามหลวงเขาอย่างเงี้ยขายเสื้อน้ำมันพัดแดงรู้ป่ะมันไม่ให้ตังเขามันยังจะเอาตังเขาอีกต่างหากเห็นบัตรล่ะเห็นไหมเมื่อก่อนเนี่ยเห็นไหมล่ะมันออกรายการทีวีอะไรต่างๆไปวัดไหนอะไรงานอะไรต่าง
คนเฒ่าคนแก่ยื่นแบงค์10แบงค์20มันเอาถุงมันให้คนถือถุงมาติดตามหลังเลยเห็นมั้ยล่ะมันก็หยิบใส่ถุงหยิบใส่ถุงนี่นะครับมันหน้าด้านไม่อายเลยนะครับไม่อายเลยมันรวยไม่รู้จะรวยอย่างไรแต่ก็ยังมาเขาเรียกว่าขูดเลือดขูดเนื้อกับคนจนเห็นได้ชัดเลยนี่แหละมันเป็นถึงเป็นที่มาของไอ้หลังไอ้ข่าวหลังสองทุ่มไงใช่ไหมที่เปิดให้คนเข้าไปบริจาคนู่นบริจาคนี้เพื่ออะไรล่ะพัดแดงรู้ไหมเพื่ออะไรที่มันบริจาคแบบนั้นน่ะ เพื่อให้เขาคนหนีภาษีโกงภาษีกันไงเราเห็นไหมเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยไอ้บริษัทใหญ่ๆรวยๆเนี่ยไปบริจาคหลังสองทุ่มเนี่ยโอ้โหเสด็จโดยพระราชอัธยาศัยใช่ไหมเสร็จแล้วเราไม่รู้หรอกมันบริจาคกันทิ้งเท่าไหร่50ล้าน100ล้านเนี่ยพอถึงสิ้นปีแล้วเนี่ยทุกบริษัทจะต้องมาเคลมเสียภาษีกันใช่ไหมครับแต่พอแต่เข้าใจนะอ่าพอจะมาเสียภาษีอุ้ยแม่งเสียเยอะเว้ยเนี่ยอ้าวโทรไปบอกในวังไอ้ในวังก็เสือกโทรมาบอกให้นี่พวกกูเอาเล่นภาษีเขาน้อยๆหน่อยอะไรทำนองนี้เขาจ่ายกูมานานแล้วเป็นร้อยล้านอะไรแบบนี้นี่แหละครับเป็นบ่อเกิดให้เกิดการทุจริตนะครับเกิดการโกงกันบ้างกินกันบ้างอะไรเนี่ยต้นฉบับแล้วมาจากไอ้บ่อจังไรนี่เองนี่แหละครับแม้กระทั่งสนามหลวงก็เหมือนกันเห็นไหมครับสมัยเราก่อนนู้นแหละเราเป็นเด็กเป็นอะไรพวกนี้เราเคยไปขี่รถจักรยานนะคนที่ขี่จักรยานเป็นส่วนใหญ่นะครับในสมัยก่อนก็ได้จากท้องสนามหลวงนี่แหละเพราะว่าท้องสนามหลวงสมัยก่อนมีให้เช่าจักรยานขี่นะฮะใครขี่ไม่เป็นก็ไปหัดขี่กันที่ท้องสนามหลวงนี่แหละแล้วก็ถึงเวลาเสาร์อาทิตย์ก็มีเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะสตรีทแฟร์ของต่างประเทศนะฮะเขาจะมีเสาร์อาทิตย์จะมีออกร้านขายไม่ว่าเสื้อผ้าอาหารการกินขายสารพัดรอบสนามหลวงเห็นไหมครับตอนหลังแล้วก็ย้ายเข้าไปแล้วก็อะไรต่อมีอะไรมาช่วงหลังเนี่ยเห็นไหมมันตายห่ากันเยอะแม่มันตายมันก็เอาไปเผาไว้สนามหลวงมั้งเห็นไหมพี่สาวมันตายมันก็ไปตั้งเต็นท์ไอ้ตั้งพระเมรุที่สนามหลวงนั่นก็รีดนาทาเล่นเงินภาษีจากราษฎรนี่พี่สาวคนละพ่อของมันเนี่ยใช่ไหมพี่สาวลูกลุงมันแท้ๆตายหาก็ไม่รู้ว่าคนก็บอกไม่รู้ว่าจะใช่ลูกลุงมันหรือเปล่าหรือเป็นลูกมหาเล็กของลุงมันก็ยังจะให้คนบริจาคหรือให้กับหน่วยราชการเอาภาษีมาจ่ายมาทำงานศพโคตรพ่อโคตรแม่มันแพงเหลือเกินนะตั้ง 2-300 ล้านฮะพัดแดงว่าแพงไหมล่ะแพงนี่มันเหี้ยนี่ให้ประชาชน500,000เหี้ยไม่นี่น้ำท่วมเหี้ยก็เพราะอย่างนี้ไงประชาชนไทยถึงจนมีคนจนมากก็เพราะเอาเงินที่แทนที่จะเอามาช่วยเหลือประชาชนก็เอาไปให้พวกเหี้ยนี่หมดเอาไปถล่มทำพวกเรื่องเหี้ยขึ้นมาก็ครับก็ให้ประชาชนไทยตาสว่างมันผมว่ามันถึงจุดที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วครับประเทศไทยจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้มันถึงผ่านแดงเห็นด้วยนะพี่บอยนี่เปลี่ยนแปลงประเทศไทยนี่จังไรจริงจริงพอมาพูดเลดพูดพวกนี้มันก็เหมือนอะไรพูดกับฝาบ้านนะพูดไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาพวกเนี่ยแบบนี้มีแต่ว่าทำยังไงให้เราเปลี่ยนแปลงเข้าไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงใช่ถูกต้องเลยครับนะฮะเพราะว่าถ้าอับใดที่ให้ไอ้ตระกูลเฮียนี่ยังอยู่นะครับประชาชนเดือดร้อนไม่ว่าทั้งทางด้านทั้งเศรษฐกิจความเป็นอยู่อะไรการต่างๆเยอะมากเลยเห็นไหมเห็นไหมครับเวลามันออกจากวังมาทีเนี่ยประชาชนก็เดือดร้อนละเดือดร้อนเพราะอะไรแบบมันออกมาเนี่ยรถติดแล้วรถของชาวบ้านเขาไม่ต้องเติมน้ำมันหรือไงใช่ไหมฮะพี่พูดใช่ประเด็นของคัดพี่พูดใจนะประเด็นเคยไปวัดพระแก้วประเด็น
ไปจังหวะที่ไอ้ตัวเฮียเนี่ยเสด็จประเด็นไปกับเพื่อนฝรั่งชุดหนึ่งเจ็ดคนนะจะไปอยู่ตรงหน้าพระแก้วเนี่ยประเด็นจะข้ามไปเข้าวัดพระแก้วใช่ไหมไปดูวัดโพกที่นี่นวดอ่ะตำรวจมันเอาไม้แดงๆมากันพระแดงมันบอกว่าห้ามเข้าพระแดงบอกทำไมพระแดงจะข้ามไปฟังคุณสองคนที่สุดขวาทิ้งเธอจะเสด็จก็บอกทิ้งจะเสด็จไหมพระแดงบอกถามเมื่อไรมันบอกว่าอีกประมาณครึ่งชั่วโมงพระแดงพระแดงข้ามสองนาทีเนี่ยก็ถึงแล้วพระแดงจะต้องรอทำไมไม่ได้ทุกคนนี่จะต้องยืนรอแล้วถ้าเกิดเข้ามาเธอต้องยกมือไหว้นั่งคุกเข่าด้วยนะนั่งเอาเข่านี่ลงกับพื้นนะพี่คุณวุฒิพระแดงเป็นฝรั่งอ่ะพระแดงคุกเข่าไม่ได้คุณวุฒิเข้าใจไหมพระแดงถูกปรับ500 บาทไทยอ่ะนั่งมาพระแดงไม่เข้าใจอ่ะผัดเพื่อนพระแดงด่าทุกคนเลยพระแดงเพื่อนพระแดงมองว่าเฮ้ยคุกเขาไม่ได้พระแดงคุกเขาไม่ได้แล้วต้องเสีย500นี่มันเรื่องอะไร500สำหรับพระแดงนี่ก็กินได้กินเบียร์ได้1แก้วทุกไม้อ่ะนะฮะคุณวุฒิชัยเข้าใจมั้ยพวกฝรั่งขายาวอ่ะพระแดงตื่นขึ้นมาเจอตื่นขึ้นมาเจอโซฟาตื่นขึ้นมาเจอห้องน้ำที่ไม่เหมือนเมืองไทยพระแดงนั่งคุกเข่ามันคนไทยไม่ได้คุณไทยเข้าใจไหมอ่าฮะนั่นแหละเขาเรียกว่าพระแดงนั่งแล้วไงท้องไปเลยเขาเรียกว่าความระยำนะฮะความระยำของไอ้ระบบของราชาธิปไตยเมืองไทยเนี่ยซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกนี้เขาทำแบบนั้นนะครับนะฮะจะมีก็เนี่ยเผด็จการราชาธิปไตยของไอ้ภูมิพลอย่างเดียวนี่ครับคุณรวยไม่เลิกเขาก็บอกมาเงินอีนั่นน่ะอีเพชรรัตน์พี่สาวมันน่ะมีเงินตั้งเยอะตั้งแยะทั้งที่เงินอีเพชรรัตน์ก็มีทำไมมันยังจะมาเอาเงินของประชาชนมาทำงานศพให้กับอีเพชรรัตน์อีกล่ะนี่เขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่า20 บาทมันยังเอาเลยครับครับก็นี่แหละครับความเห็นแก่ตัวของมันนะครับเราไม่ได้จงเกลียดจงชังมันนะเนี่ยที่เรามาพูดเพราะว่าความเลวระยำของมันมีมากกว่านะครับความดีสิ่งที่เราเห็นเนี่ยที่เราถูกปลูกฝังกันมาช้านานแล้วเนี่ยก็เพราะว่าอะไรมันสร้างภาพมันหลอกให้พวกเราใช่ไหมครับมันหลอกให้พวกเราได้หลงผิดไปชั่วขณะหนึ่งแต่ก็ไม่ชั่วขณะนะฮะโอ้เล่นระยะยาวเลยเล่นเอาหนูเลยจากบรรดาปู่ย่าตายายเราลงมาถึงเราเนี่ยแหละที่ต้องงมงายกับมันตลอดระยะเวลาความเหี้ยระยำของแม่งมีเยอะมากๆเลยครับนะฮะแถมที่ว่าพวกมันเนี่ยมันมีเงินนะฮะอีเพชรรัตน์นี่ก็มีเงินเยอะแยะมีเครื่องทองมีเพชรอะไรเยอะแยะทำไมไม่เอาออกมาล่ะครับออกมาขายเอาออกมาบริจาคให้กับประชาชนไปสิให้บริจาคการกุศลหรืออะไรก็ได้เปลี่ยนเล่นแร่แปรธาตุเปลี่ยนเป็นเงินมาบำรุงประเทศนี่แม่อีกหน่อยถ้าประเทศไทยมีประชาธิปไตยนะคงต้องออกกฎหมายแบบนี้แล้วผัดแดงถ้าเจ้าคนไหนตายเนี่ยนะมีทรัพย์สมบัติมีเพชรนินจินดามากมายเนี่ยต้องยึดเป็นของหลวงให้หมดใช่นะถูกต้องยึดแม่งไว้ต้องยึดมันเป็นของหลวงให้หมดเพราะว่าบอกไปเลยว่าเผื่อทำงานศพให้กับมันเอาเนี่ยแหละเป็นค่าทำงานศพให้กับมันจะได้ไม่ต้องมาเดือดร้อนเงินของภาษีประชาชนเห็นไหมล่ะนั่นแหละเพชรรัตน์มีเงินเยอะแยะเลยมันยังจะมาขูดรีดขูดเนื้อกับภาษีของประชาชนคนไทยอีกแม่เห็นแล้วนี่นะมันน่าตื้อไปล่ะโอ้พี่โคนวัวชายนะป้าเด้งนี่อายเพื่อนนะป้าเด้งชวนเพื่อนไปเมืองเท้าเด้งมองสวยมองวัฒนธรรมที่มาเมย์วันนั้นสวยมากเลยไปเจอตัวเฮียนี่เสด็จข้ามถนนไม่ได้ถูกปาคนละ600สำหรับใบลูน่าคุณผู้ใส่มันเยอะนะมันเยอะสำหรับใบเฮ้ยเคอร์นิกยูนี่เป็นอะไรวะท่านเชียร์ยี่
20ฟองแฟงเนี่ยมันเรื่องอะไรวะต้องวายเด้อแล้วเพื่อนมาแดงวายมาแดงกระคำวายที่เขาวายไม่แป้นมันคนไทยเขาวายก้มลงไปถึงซอมตีนนะมาแดงกระคำคำเขาอะต้องเสียอกลายเขาบอกมันเรื่องอะไรวะกูต้องวายวายในหลวงมึงแล้วก็เสียอกลอยแล้วถึงคำไปดูไอ้วังจังไรเนี่ยมีพระไม่กี่องค์มีอะไรนะเรียกอะไรนะวัดพระแก้วอ่ะโอ้เขาดาวมันแทงมันแดงว่ากูไม่รู้กูก็ดาวกูดูมาจากคอมพิวเตอร์มันแดงต้องอ่างตัวไปงั้นน่ะทุกปาบคนละหกร้อยทานอะไรรู้ไหมไม่เคารพกษัตริย์ไทยโอ้กฎหมายเฮียเนี่ยไม่มีความเฮียนี่พระแดงไม่เคยลืมพระแดงไปเมืองไทยครั้งแรกพระแดงอายุสิบพระแดงพาไปพระแดงไปนานแล้วแต่ว่าพระแดงไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยประมาณอายุ17ได้โอ้เพื่อนพระแดงด่าชิบหายเลยกษัตริย์ทนติงนั่นไว้ว่าต้องยืนรอข้ามทางไม่ได้ตำรวจก็มาจับอีกผู้เขียนใบสั่งคนละ620ฟาสวิสแฟงสำหรับบ้านพระแดงเยอะนะคุณผู้ชายกฎหมายโซนตีนอะไรนี่เพื่อนมันแดงหัวล้อกันตักเลยแล้วแถมคุณชายชุดไม่เรียบเลยคุณชายชุดโป๊เกินไปอะไรไม่เป็นไรมันแดงบอกไม่เป็นไรใส่ชุดแมนนมออกนิดหน่อยเป็นไรไปเป็นไรไม่ได้ต้องเอาผ้ามาคลุมไปซื้อผ้า20บาทพระแดงหนึ่งโอ้เรื่องมาขี่เจ้าเฮียนี่มันอะไรของมันวะพอไอเฮียภูมิพลแสดงคุณมูไซเชื่อไหมมันไม่ใช่จอดนะมันขับแล้วยังไม่เห็นเลยว่ามันตายตอนไหนเสียไปแล้ว600-700 บาทนี่อะไรวะพระแดงไปละเออไปนู่นไงโอ้เห็นแม่งแต่ทะเบียนรถตัวเล็กนิดเดียวเสีย600 บาทเรื่องอะไรเพื่อนพระแดงเฮ้ยกูเสียเรื่องแบบยังไม่เห็นเจ้าคนไทยเลยหน้าเป็นยังไงว่ากูเสียตังค์แทนที่20แฟงกูไปกินเบียร์ได้3-4 ขวดมันหัวเราะพระแดงมันหัวเราะมันอายมันน่ะเหยียบมีคนเนี่ยทำเชียร์หน้าโอ้โห6-7 คนหัวเราะกักทำเหี้ยอะไรนี่เจ้าจังไรนี่แค่ขับรถผ่านนะไม่ใช่ขับรถจอดนะนาวัดประแก้วยังไม่รู้ว่ามึงไปตอนไหนดีจะคุยกันนี่ความดีเหี้ยมันหลอกประชาชนไงแต่พอได้เห็นประชาชนคนไทยนะนั่งไปที่นั่งที่พื้นนะพวกพอได้ไม่นั่งพอนั่งไม่ได้นี่พวกพอได้นี่นั่งเขาเรียกนั่งอะไรนั่งอะไรประเทศไทยนั่งพับเทียบหรือขัดสมาธินั่งไม่ได้ขายาวนี่นั่งพาเล่นง่ายไปข้างล่างนี่นอนเลยน่ะได้พาเล่นนอนไปคุณอุตส่าห์นึกภาพดิพาเล่นเอาท้องนอนไปอ่ะได้แต่ว่าฉันนั่งไม่ได้เพื่อนพาเล่นนอนเนี่ยเอาท้องลงกับพื้นแล้วไหวเงี้ยได้แต่ถ้านั่งนี่ไหวไม่ได้เขาจะคามันเขาเรียกมันตีเด้อนั่งไม่ได้เดินนอนวายมันแล้วเสียอีก20แฟงอ่ะ500-600 บาทไทยสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ยขับรถไปนี่ยังไม่รู้ไปตอนไหนแกไม่รู้ได้ยินเสียงตาเราตำรวจแหวงเอาไปแล้วเลยวะอะไรวะ เสีย20คำว่ารอการฟ้าจะไปเข้าวัดพอได้ดูสิมันกินประชากินคนตั้งชาติกินคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวนี่คิดดูคนตั้งชาติของไม่ใช่งอนะแล้วเขาบอกเขาเสียเงินปลุกเขาเพื่อนประเด็นก็มาศึกษานะเฮ้ยประเทศไทยมันอะไรวะทีหลังเขาอยากไปอีกใช่ไหมเพราะเขาชอบนี่มันร้อนก็ไปเที่ยวอะไรวะมาประเทศไทยนี่เป็นต้องเสียตังอะไรเนี่ยเสียภาษีเสียทีฟีสนามบินแล้วทำไมต้องเสียตามถนนเขาก็ถามประเด็นว่าอุ้ยไม่รู้วะประเด็นก็บอกเขาไม่รู้เสียก็เสียไหมไม่รู้ก็ตอนนั้นไม่รู้ก็ไม่รู้จะให้พูดจะรู้ได้ไงก็ไม่รู้พอตอนที่คุณทักษิณมาเป็นนายกประเด็นก็เลยอู้
โอ้ยเหี้ยผู้มีพรนี่แม่งล็อกประชาชนนี่วะทำให้ประชาชนนี่โง่นี่ทำให้ประชาชนไม่ตาสว่างนี่ทำให้ประชาชนนี่ไปคนทั้งชาติก็ต้องไปวายมานี่พี่คุณหูใจกับลูกคนทั้งชาติวายเป็นที่ไหนอ่ะประสาทไทยอ่ะวายไม่เป็นก็เพราะวายมันเป็นกระถูกจับแม่งเดี๋ยวนี้เพื่อนบ้านแดงบอยไปเมืองไทยบอกอู้จังก็ไม่ไปพูดกับบ้านแดงอู้ไปนู่นดีกว่าไปอิตาลีดีกว่าร้อนด้วย30-40องศานู่นกินอะไรก็ได้มีใครว่าไปเต้นสบายเดี๋ยวนี้ฝรั่งไปเมืองไทยที่นายมีหรอนอกจากไปชอบผู้หญิงไทยแล้วก็ไปเที่ยวแต่คนไม่ชอบผู้หญิงไทยจังก็ไม่ไปเขาบอกว่าประเทศไทยจังไรนี่เชี่ยจับตลอดเวลาเขียนนิดหน่อยก็ผิดกฎหมายอะไรพูดถึงพึ่งเคยนี่ก็ผิดกฎหมายเขาบอกอุ้ยไม่เอาหรอกเรื่องหมักถ้าเกิดวันนายเมาขึ้นไปก็ซวยเลยเขาบอกจะคิดไว้ไงอ่ะนะฮะแล้วตอนนี้พัดแดงได้ข่าวไอ้เสียโอมั่งไหมเนี่ยมันหายตัวไปไหนเนี่ยเครื่องบินมันยังอยู่ไม่ได้ไปไหนนี่พระแดงเห็นที่เครื่องบินยังไม่ได้บินไปไหนเลยแต่พระแดงไม่รู้เรื่องคดีลึกพระแดงรู้แต่ว่ามีคนมาจ่ายตังค์ในรูว่าใครจ่ายแต่ว่าเครื่องบินยังไปจ่ายครึ่งเดียวไม่ได้จ่ายหมดเครื่องบินยังไม่ได้กลับเมืองไทยนะยังอยู่ที่เยอรมันนี่ไม่ได้ต้องรามด้วยไม่ได้เป็นแต่พระแดงไม่ได้สืบสนใจเรื่องไอ้เหี้ยโอนี่สนใจเรื่องไอ้เหี้ยภูมิพลตัวเดียวดิพระแดงคิดว่าไอ้เหี้ยโอ้นี่เหี้ยนะจริงๆไอ้เหี้ยภูมิพลเหี้ยกว่าลูกชายมันอีกมันสร้างภาพโยนความเหี้ยให้ลูกมันนี่แต่ตัวจริงๆมันเหี้ยกว่านี่เครื่องบินยังอยู่ที่เยอรมันนะคุณใส่ไม่ได้ไปไหนเลยแต่เขาไม่พูดเขาเป็นอะไรนี่ความไม่รู้ความไม่บอกใครนี่ไม่รู้อ่ะเขาไม่บอกอ่ะเขาไม่มีข่าวดิแต่เห็นมันเงียบๆไปนึกว่ามันยังไปอยู่ที่เยอรมันอีกมันไม่ได้มาแต่ว่าเครื่องบินยังอยู่อ่ะแต่ประเด็นคิดว่าแท็กซี่เนี่ยจ่ายไปครึ่งนึงอ่ะช่วยอ่ะคือเจ้าอ่ะประเด็นคิดว่าอย่างนั้นได้ครึ่งนึงคงจะต่อรองอะไรประเด็นไม่รู้แต่ว่าเครื่องวินยังไม่ได้ไปวันไหนเลยป้าแดงยืนแคนอยู่สองลำเลยไม่ใช่ไปไหนนี่แสดงว่าเขาช่วยไม่หมดใช่ไหมต้องอะไรเรื่องลึกๆคุณใจน้องใจป้าแดงไม่สามารถรู้ได้ทุกอย่างนอกจากคนที่สนิทจริงๆจะมาบอกเรื่องอีทอมนี่เรื่องไอเฮียซูเมดนี่เรื่องอะไรนี่ป้าแดงแกรู้ถ้าเขาไม่บอกป้าแดงทำไมลูกอีเหี้ยทอมนี่มันไปคู่คุณไปคู่คนที่สวิตคือจะคนสวิตจะกลัวมันอีเหี้ยเขายึดเงินคนมาเยอะแล้วเงินนี่ฮิตเลยอยู่สวิตแย่ๆควายโง่คุณฮุสไซรุ่นในฮิตเลยเงินมาฟังที่สวิตแย่ๆทองคำเต็มเมืองเลยป้าแดงเคยเข้าไปดูมาโอ้โหทองคำเยอะจริงๆที่สวิตเนี่ยทองคำใครคุณรู้ไหมว่าทองคำของใครมาฝากที่สวิตเขาโกหกชาวโลกว่าเขามีบ่อทองคำเวลาใครมาเที่ยวที่สวิตก็ต้องไปล่อนทองถูกไหมคุณรู้ใจเข้าใจไหมพี่สวิตจะมีร่อนทองถูกไหมแล้วเจอทองมั้งป่ะเจอธนาคารป้าแดงเคยไปร่อนหนาวมึงอีกเลยได้มาสองอะไรเขาเรียกอะไรวะเหมือนทองปิดตาเล็กๆเขาหลอกคนโอ้ยใครไม่อยากให้เขาเรียกอะไรพี่บอยคนท่องเที่ยวคนท่องเที่ยวแล้วเรียกคนท่องเที่ยวเข้าเมืองใช่ไหมใช่ครับ ไปที่สวิตจะมีร่อนทองร่อนทอง
ขาใช้ร้อนแก้วอย่างเดียวร้อนทองแล้วก็อะไรวะไตขาวปันแดงอยู่นี่มาจนหัวจนงอกเรียกได้ทองไม่ถึงร้อยกรัมเลยปันแดงไปร้อนบ่อยได้นี่หน่อยนะรู้จักไหมนี่หน่อยอ่ะเขาลอกให้คนเนี่ยมาที่สวิตเพื่อที่จะให้เขามาท่องเที่ยวเป็นที่เมืองไทยมีทะเลภูเก็ตใช่ไหมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวถูกไหมมีวัดเป็นสถานที่ท่องมีวัดพระแก้วมีวัดโพสถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวพี่บอยว่าที่สวิตมีอะไรที่ท่องเที่ยวที่สวิสเหรอส่วนมากก็มีก็มีแต่ส่วนมากก็มีแต่ธนาคารนะปุกปุกเขาแอลใช่ไหมไปเล่นสกีเล่นสกีแล้วก็ด้านหนาวไปเล่นสกีนะคะบนภูเขาแถวเซนต์มอริสนะคะสวยค่ะไปเล่นสกีที่สวิสแหละมีภูเขาอะไรแต่ที่ท่องเที่ยวแบบนั้นมันที่ดาวโบสก็สวยที่ดาวโบสในอีเยทอมันมาไกลสูเมดเมื่อที่อาทิตย์ที่แล้วที่ประแดงเพราะว่าแมงมันเด็กกวายแล้วก็ใส่ชุดสวยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอีเยสูเมดไม่เมาเนี่ยจะเอาอีทอมลงมันทอมแมงกับภูเขาที่สวิตเซอร์แลนด์อ่ะเยอะประเด็นถึงได้บอกว่าที่สวิตเขาก็ล็อกให้คนเขาก็มีเทคนิคของเขาประเด็นไว้ในบอกว่าล็อกล่วงนะที่สวิตก็มาอะไรที่สวิตมาปีนภูเขาแอลใช่ไหมแอลแล้วก็มาล่อนทองคนสวิตเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคนเยอรมันมาเดินพี่เดี๋ยวหนูถามหน่อยเรื่องล่อนทองอะค่ะหนูไม่เคยได้ยินหนูไปหลายครั้งไม่เคยได้ยินเลยต้องซื้อทัวร์ไปเหรอคะเรื่องล่อนทองไปล่อนได้นะหนูไม่เคยได้ยินเลยหนูไม่เคยได้ยินเรื่องล่อนทองไปมันล่อนสวิตแล้วนะคะไปไม่หลายครั้งด้วยแต่ไม่เคยหนูไปแต่ภูเขาไปเล่นสกีแล้วก็ไปหน้าร้อนก็ไปทะเลสาบนะคะแล้วก็ไปกินช็อกโกแลตไปซื้อนาฬิกาอะไรอย่างงี้แต่ไม่เคยไปล่อนทองมีจริงเหรอคะล่อนทองไม่เคยได้ยินมีล่อนทองนี่ไปสิสั่งมอลิสไปล่อนทองเมื่อที่แล้วคนเยอรมันมาเดินนะเขาอยากโปรโมทพื้นที่นะเขาบอกว่าเจอทองร้อยห้าสิบ185 กรัมใหญ่นะ185เราจนเห็นภาพเลยคนสวิตบอกว่าทั้งรถไฟเลยที่พระแดงนางตอนเช้าเจ้าค่ะโอ้ยเหี้ยโกหกมี185 กรัมในสวิตมีถ้าเจอก้อนหนึ่งอ่ะนี่ได้หน่อยอ่ะจริงถ้าเจอมากกว่า100 กรัมอ่ะโกหกอยากให้คนนี่มาเที่ยวที่สวิตจะได้เงินเพราะว่าซังโมริสตอนที่ประเทศสวิตตอนนี้มันร้อนมาปกติหน้านี้มันจะหนาวถูกไหมประเทศไหนๆก็จะมาเล่นสกีที่สวิตถูกไหมทีนี้ประเทศสวิตตอนนี้มันไม่หนาวร้อนเขาแม่งก็เลยโปรโมทว่าคนเจอทองเขาหัวล้อกันเยี่ยวชุดละหัดเขาบอกวิความตอนแรกอยากให้คนมาเที่ยวนี่พอเจอทองเท่านั้นนี่คนที่ได้มันล่นทองไงทุกที่อ่ะมีผลประโยชน์มีผลประโยชน์ที่เมืองของเขาเหมือนคนไทยอ่ะมาเมืองไทยมามีผู้หญิงสวยมีผู้หญิงสาวมีผู้หญิงโชคมีเบี้ยถูกเหี้ยอะไรก็โปรโมทไปนี่ตามแล้วแต่คิดใช่ไหมคนสวิตเขาไม่ใช่งกแต่เขาก็พูด
ใครใครได้ยินไปเจอทองที่ฝรั่งเศสมีที่สปิดถูกไหมพี่บอยถูกต้องครับ พี่บอยมาบ้านมาแดงไปขุดทองไปขุดทองกับพ่อแดงพ่อแดงร้อนมาเยอะนานแล้วพ่อแดงปุ่มจิตใจร้อยกรัมไม่ถึงพี่ไม่ขุดหรอกพี่ไปซื้อเอาดีกว่าง่ายดีเฮ้ยหนาวมือนี่อีกเลยยังไม่ได้ทองเลยเขาก็อยากให้คนไทยคนต่างชาติมาเที่ยวสวิตใช่ไหมมีภูเขาเอลยุงหยดฟาวพี่บอยเคยดีไหมยุงหยดฟาวครับเนี่ยภูเขาดีสวยที่สุดน่ะขึ้นไปตรงงานเสียประมาณ 6-7,000 บาทไทยอ่ะเงินเข้าประเทศไหมถามจริงจริงก็สวิตเซอร์แลนด์ส่วนมากอะไรประแดงต่อเลยสิเหมือนประเทศไทยอ่ะภูเก็ตสวยปัตตานีสวยสุขุมวิทสวยอะไรสวยถามพี่บอยอะไรสวยถามนายอะไรสวยทะเลอ่ะสุขุมวิทมีทะเลไหมไม่มีผู้หญิงสวยมีแต่รถติดสวยผู้หญิงสวยเหรอไม่รู้ดิพี่ไม่เคยเนี่ยไม่ลูกฝรั่งบอกสวยอ่ะฝรั่งบนดำๆก็สวยเลยฟ้าเยอะๆก็สวยแล้วไม่ทุกไม้ประแดงจริงเอามาจริงเออคงจะจริงเพราะประแดงประแดงนี่ดูเยอะซื้อเสียเรียกข้าวสารเยอะฟ้าเยอะๆหน้าดำๆนี่เห็นไหมทำไมถึงบอกฝรั่งชอบของแปลกสำหรับฝรั่งยิ่งดำยิ่งสวยสำหรับคนไทยยิ่งดำยิ่งโอ้ไปไกลเลยไม่เอาเลยมาให้ฝรั่งนี่ฝรั่งยิ่งหน้าฟ้าเยอะๆสำหรับฝรั่งสวยคือคนเราวัฒนธรรมประเด็นไม่ได้ว่าผู้หญิงไทยแต่ประเด็นคิดว่าการที่เขาเรียกอะไรวัฒนธรรมเราต่างกันประเด็นนี่ถักขาวมากๆประเด็นก็ไปนอนในตากแดดให้ดำดำเลยเพราะประเด็นกลัวหาสามีไม่ได้น้ำดาวน้อย นี่คือวัฒนธรรมประเด็นไม่ได้ดูทุกคนไทยแต่ว่าประเทศไทยอย่างประเทศพี่บ่อยก็น้ำตกสวยใช่ไหมครับประเด็นก็ไปมาดูโอ้สวยจริงบางประเด็นอุ้ยมาลอนทองทองเยอะเพราะว่าใต้ดินของอะไรของบ้านประแดงทองเยอะๆเขาก็หลอกนักท่องเที่ยวอ่ะเมืองไทยอุไปทะเลสวยไปปัตตานีสวยผู้หญิงถูกเขาก็มีสามารถเอาเงินเข้าประเทศไทยได้ประแดงไม่ว่าใครแต่ว่าการหาเงินเนี่ยแต่เฮียภูมิพลนี่มาหาเงินไม่เหมือนชาวบ้านเขาหาไม่ใช่หาเงินกับต่างชาติหาเงินคนไทยด้วยกันโอ้โหซื้อกินเจเพื่อพอลวงสวดมนต์เพื่อพอลวงถวายพระพรเพื่อพอลวงเฮียอะไรก็ของมันหมดบ้านพระแดงไม่เอาเนี่ยไม่มีพ่อคืออยู่บ้านไม่ใช่เฮียไม่ฝน พี่บอกให้พูดพี่ดิพระเด็งเขาทำพระเด็งเหนื่อยหรือยังพระเด็งมีโอกาสไม่มาแต่ว่าวันนี้ถ้าพูดก็พูดเยอะพี่ว่าพี่ก็เหนื่อยแล้วนะพระเด็งเอาไปนอนพระเด็งก็พูดตามที่พระเด็งเห็นมาพระเด็งพูดนี่มันเด็งอึดอัดเรื่องอีทอมเข้าใจไหมเชือกมันดักคุณปูวิ่งหนีมันพระเจ้าค่ะอยากให้เพื่อนลูกเพื่อนที่พระแดงรักเพื่อนแสดงเยอะแยะที่พระแดงรักให้เข้าใจคุณปูอย่าด่าคุณปูแล้วก็อย่าด่านายกทักษิณอะไรแบบเนี้ยพี่บอยเข้าใจไหมครับพี่ว่าเขาก็คงรู้แล้วแหละเขาทำเข
ค่ะคุณปู่ทำข้างในอย่างข้างล่างอย่างเขานี่ท้องนะเขานี่ออกไปประตูหลักแล้วบินกลับเครื่องบินส่วนตัววิ่งหนีกลับมาเลยเพราะว่าเขากลัวมันมาสังตานแล้วคนเมืองนอกนี่เขาไม่เอาเจ้าเพราะฉะนั้นพระแดงไม่อยากให้เพื่อนที่เป็นเสื้อแดงเพื่อนที่ผ่าแดงรักเพื่อนที่พระแดงดาพระแดงเนี่ยอยากให้กลับมาเหมือนเดิมพระแดงอยากให้เพื่อนทุกคนอย่าคิดว่าคุณวูซายนี่ได้เงินจากรัฐบาลไม่เป็นไรคุณวูซายจะได้เงินจากรัฐบาลหรือใครแต่พระแดงเป็นตัวของตัวเองพระแดงไม่สนใจใครคุณพี่บอยเข้าใจไหมพระแดงไม่สนใจใครเขาจะได้เงินจากใครเท่าไรพระแดงไม่สนใจแต่พระแดงเป็นตัวของตัวเองพระแดงมีจุดยืนคือไม่เอาเจ้าพระแดงไม่ต้องการภูมิพลพระแดงต้องการให้คนไทยมีสิทธิและเสรีภาพในความพูดในความเป็นคนในความดีไม่ต้องไม่มีอะไรน้อยไปกว่าฝรั่งถึงจะโง่ถึงจะไม่ฉลาดแต่ฝรั่งก็ไม่เคยน้อยหน้าข้านะพระแดงที่รู้มาพระแดงก็คิดแค่นี้อยากให้พี่น้องเปลี่ยนใจไม่ได้ทักษิณไม่ได้มาให้อะไรพระแดงคุณวุฒิชัยไม่ได้ให้อะไรพระแดงพระแดงเอามาพูดทั่วนี่เพื่อพี่น้องประชาชน65ล้านคนอยากให้ได้เหมือนพระแดงที่ได้สุขภาพรักษาสุขภาพแล้วก็ความกินดีอยู่ดีอยากได้อะไรก็ได้ชีวิตเราคนเราเกิดมามีชาติเดียวถูกไหมตายไปเอาอะไรไปไหนเกิดมาชาตินี้ชายหายคุ้มชายหายพี่ว่าตัวเราเป็นเล่าพระแดงกูคิดแค่นี้พระแดงไม่ได้มาด่าภูมิพลเพราะว่าพระแดงได้อะไรจากใครไม่ได้อะไรจากใครเลยมีก็พี่ว่าคิดไว้ง่ายพระแดงพูดมามันก็ถูกแล้วแหละพระแดงก็พูดออกมาสิ่งที่พระแดงเห็นที่พระแดงพูดว่าเพื่อนๆที่อะไรพูดให้ท่านทัดสินหรือว่าพี่วุฒิไซก็แล้วแต่อันนี้มันเป็นความคิดของเขาถ้าเขาคิดผิดเขาคิดใหม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเขาคิดใหม่ไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปซะก็นี่แหละครับนะฮะสิ่งที่เราออกมาคุยกันเนี่ยครับไม่มีใครมาจ้างเราแล้วก็ไม่มีใครมาให้เงินเรารัฐบาลไทยหรือคุณทักษิณไม่ได้มาจ้างมาให้เงินเราแล้วผมก็ไม่ได้ให้เงินเพื่อนร่วมรายการทุกคนเลยนะครับผมก็ไม่มีเงินที่จะมาให้มีแต่น้ำใจนะครับที่จะมาแบ่งปันกันครับนะฮะก็อย่างที่คุณอะไรพูดมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าฝากบอกเพื่อนๆด้วยนะครับบอกว่าเสียอะไรเสียได้ครับแต่อย่าเสียกำลังใจสู้ๆทุกคนนะครับนี่แหละครับแหมคำคมน่าดูเลย อย่างผมครับนะวูดไซครับรัฐบาลไทยก็ไม่ได้มาจ่ายอะไรให้ผมนะฮะรัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้มาจ่ายอะไรให้ผมนักการเมืองคนไหนก็ไม่ได้มาจ่ายอะไรให้ผมนะฮะแล้วก็ใครครับคุณทักษิณก็ไม่ได้มาจ่ายอะไรให้ผมแต่รัฐบาลอเมริกันครับจ่ายให้ผมครับในฐานะที่ผมเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกานะครับนะฮะเพราะว่าเราทำงานเสียภาษีไปเยอะถึงเวลานี้ที่เราได้พักผ่อนนะครับเขาก็จำเป็นต้องเลี้ยงดูเราจ่ายเงินทดแทนให้กับเรานะครับเพื่อความอยู่รอดของประชาชนคนอเมริกันนี่เองนะครับเพราะนั้นครับไม่ต้องห่วงครับนะฮะว่าเว็บไซต์นปช.ยุทธเอจะไปรับเงินจากนักการเมืองหรือรับเงินจากคุณทักษิณหรืออะไรก็แล้วแต่ครับนะฮะใครอยากจะพูดอย่างไรก็เชิญเขาพูดไปไม่ต้องไปกังวลกับเขารู้อย่างเดียวว่ารัฐบาลอเมริกันครับนะฮะต้องดูแลเลี้ยงดูผมอย่างดีก็แล้วกันครับเดี๋ยวนะคุณวุฒิไชยประเด็นขอพูดวันนี้ขอเปิดเผยในสิ่งที่ประเด็นอยากพูด สำหรับคุณวุฒิไชยกับประเด็นไม่เคยเห็นหน้าคุณวุฒิไชยประเด็นไม่เคยเห็นตัวตนคุณวุฒิไชยประเด็นไม่ได้ทุกคุณวุฒิไชยจังมา
พาแดงมาพูดเพราะว่าพาแดงอยากพูดพาแดงก็ว่างว่าคุณอุตส่าห์ไม่ได้รับเงินจากท่านทักษิณพาแดงก็ไม่ได้รับเงินจากใครแต่พาแดงมาพูดเพื่อประชาธิปไตยพาแดงคิดว่าประชาธิปไตยนี่หนึ่งเสียงหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสรีภาพพาแดงพูดได้ได้ไม่มีใครว่าพาแดงแต่พาแดงพี่ไม่ไปจากคุณอุตส่าห์พาแดงเชื่อมั่นว่าคุณอุตส่าห์นี่พาแดงมีความรู้สึกลึกๆในใจว่าคุณอุตส่าห์ไม่โกคงไม่โกหกพาแดงที่ให้มาหลอกด่าเจ้าหรืออะไรอย่างงี้พาแดงอ่านได้เห็นได้พาแดงรักในน้ำใจแบบนปช.นี่คือแว็บนี่ไม่เอาเจ้าแต่ไม่ใช่ดาทักษิณทักษิณนี่มันเลยคำมันเป็นอดีตพูดแบบนี้มันเป็นอดีตแต่ว่าคุณปู่มันเป็นเขาเรียกอะไรนะคุณผู้ชายอนาคตที่พระแดงคิดว่าคุณปู่เป็นผู้หญิงดีกว่าคุณทักษิณเพราะว่าผู้หญิงมีความอ่อนหวานคุณปู่อ่อนหวานมากสามารถพาเดินไปได้นางเอกอ่ะถึงวันสุดท้ายก็ต้องอะไรนะอยู่กับพระเอกถูกไหมฉันอ่ะป้าเด้งเชื่อว่าอย่างงั้นป้าเด้งเชื่อคิดป้าเด้งดูนางดูละครดูเยอะแต่ป้าเด้งก็เอาวันสุดท้ายนางลายก็ต้องจบชีวิตถูกไหมนางลายก็ไม่ดีแต่นางเอกก็ไปได้ดีคุณปู่ก็เหมือนที่ประเด็นคิดประเด็นก็หวังว่าคุณปู่ถึงจะออกนามไม่ได้แต่พวกเรานี่อยู่ใต้ดินนี่จะทำให้พวกเราอยู่ออกนามไม่ใช่ถูกไหมพี่บอยพวกเราอยู่ใต้ดินครับเสิร์ฟข้าวอุดหนุนข้าวช่วยข้าวถึงพี่บอยคิดไหมว่าแว็บพวกเราเนี่ยช่วยคนปู่เยอะช่วยที่พาแดงพูดหนึ่งเรื่องที่พูดเรื่องที่อยากจะบอกกับคนแสดงที่อยากมาฟังในเว็บไซต์มาฟังในเว็บไซต์นี่ไม่ว่าคุณจะอยู่เมืองไทยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเขียนภาษาไทยไม่ว่าคุณจะพูดภาษาไทยแต่มีคนแปะให้ประเทศที่จะเลื่อนแล้วฟังทุกครั้งไม่ว่าเว็บไซต์คุณไม่ว่าคุณจะโพสในรูปไหนคนที่อยู่ในต่างชาติคนที่เป็นฝรั่งที่เขาไม่รู้ในภาษาคุณเขาได้รับรู้ทุกเรื่องเขาได้รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้เขียนได้พิมพ์ในเว็บไซต์นอปเจอร์ USA พาแดงเชื่อว่าเขาต้องช่วยคุณได้และเขาก็ให้ความฝันเป็นจริงคุณสำเร็จถึงภาษาไทยแต่คุณคิดออริจินัลมันช่วยให้คุณได้เขาได้รู้ว่าคุณคิดอะไรประชาชนคนใดทำอะไรเพราะฉะนั้นพาแดงอยากให้ประชาชนแสดงสู้ๆเพื่อคุณยิ่งหลักคุณยิ่งหลักสู่ต่อหน้าประชาชนอวยเจ้าเด็กข้างในนี่เจ้าแต่ประแดงบางครั้งไม่อยากพูดประแดงมีทางคุณอุตส่าห์แล้วประแดงพูดได้ไหมในวันนี้ถ้าพูดไม่ได้ประแดงจะไม่พูดแต่คุณอุตส่าห์พูดได้ประแดงก็เลยพูดเพราะประแดงไม่อยากให้คุณยิ่งหลักเดือดร้อนเพราะว่าคุณยิ่งหลักนี่เจ้าแต่เบื้องหน้าก็ต้องอวยเจ้าแต่รับหลังคุณรู้ไหมคุณยิ่งหลักทำไมเอาเจ้าไว้เป็นกันเพราะว่าเดือดร้อนทุกวันนี้มีเจ้าเขาเดือดร้อนแต่เขาสู้บนดินแต่พระแดงสู้ใต้ดินคนละแบบพระแดงสู้ไม่พระแดงหนึ่งเห็นคุณยิ่งหลักเป็นผู้หญิงที่ดีสองเห็นประชาชนคนไทยพระแดงอยากให้ประชาชนทุกคนไทยไม่จำเป็นว่าทำงานราชการหรือเป็นชาวนาก็ต้องมีรัฐสวัสดิการพระแดงเจ็บป่วยต้องได้รับการศึกษาปัจจัย4ต้องได้รับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาพยาบาลสิ่งที่ 100% ยังมีอีกผู้หญิงอีกหลายคนที่ไม่ได้รับการรักษาว่าเป็นโรคอะไรที่ประเด็นไม่สามารถเอ่ยชื่อได้
ประเด็นคือขอให้ว่าให้ผู้หญิงชายหรือคนชายมีเมตตาการุณาต่อคนไทยด้วยกันเกิดหนึ่งชาติเดียวชาติเดียวชาตินาไม่รู้ว่าเกิดเป็นอะไรแต่ชาตินี้ถ้าคนเรามีจิตใจเมตตากรุณาประเด็นเชื่อว่าการกระทำของคนไม่ใช่มันหลับบาปเกิดคือการกระทำชาตินาชาตินายไม่มีจริงชาตินี้ทำดีคุณได้ดีชาตินาคุณไม่รู้คุณจะได้เกินหรือเปล่าร่างกายสังขารเราตายไปแล้วไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นคุณทำดีคุณสบายใจคุณตัดความอิจฉาลงคุณตัดความเห็นแก่ตัวลงคุณจะเป็นสุขนอนหลับฝันดีทุกวันเหมือนพระแดงตาเจ้าอยู่หัวทุกวันแต่พระแดงสามารถตัดได้อะไรสิ่งที่ผิดที่ถูกพระแดงหลับฝันดีทุกวันพระแดงไม่มีหนี้มีสินพระแดงไม่มีปัญหากับใครพระแดงสามารถตัดได้ในเสี้ยวนาทีพรุ่งนี้เขาเรียกอะไรพรุ่งนี้ตะวันชายอ่ะเขาเรียกอะไรพรุ่งนี้เกิดพระอาทิตย์ใหม่พรุ่งนี้คิดใหม่วันนี้ตะวันตกคือจบกันพระแดงคิดแต่เรื่องพรุ่งนี้เราจะทำอะไรไม่คิดถึงราชนะพระแดงคิดเชื่อว่าทุกคนผู้ยิ่งทายที่ฟังพระแดงพระแดงไม่ใช่คนแล้วลายอย่างที่เพื่อนคิดพระแดงอยากให้เพื่อนเปิดใจขวางรับคนแสดงพระแดงอยากให้ผู้หญิงไทยคิดดีทำดีคิดดีทำดีได้ดีที่สุดพระแดงรักคุณอุตส่าห์เพราะว่าพระแดงมีความรู้สึกดีกับคุณอุตส่าห์คุณอุตส่าห์คงไม่โกหกพระแดงพระแดงคงหมายไปด่าทักษิณพระแดงเอาเหตุผลมาคิดทุกครั้งที่พระแดงได้เล่นในเว็บไซต์นี่ผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าถูกพระแดงเป็นคนตรงไม่ใช่พระแดงดีพระแดงพูดดีแต่ละโมพระแดงอุ้ยอีควายนี่พูดไม่รู้เรื่องภาษาไทยไม่ใช่พระแดงพูดดีก็ดีสำหรับพระแดงเชื่อในความเลือดรักความถูกต้องที่คุณรู้สายมีให้พระแดงที่มาพูดตรงนี้พระแดงดีใจที่คุณรู้สายให้เกียรติพระแดงที่มาพูดทุกวันนี้พระแดงไม่เสียใจเลยที่ได้ด่าเจ้าด่าอะไรแต่พระแดงไม่ด่าแสดงสังเกตไหมพระแดงจะไม่ค่อยด่าแสดงพระแดงจะด่าแต่เจ้าเพราะว่าเขาทำไม่ดีพระแดงอยากให้คนไทยรู้จักอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรดีเห็นผิดเห็นถูกพระแดงอยากให้คนไทยมีโลกสมัยใหม่พระแดงอยากให้คนไทยนี่รู้จัก iPad พระแดงใช้ iPad วันนี้พระแดงพูดตรงๆพระแดงเอา iPad ไปเข้าที่ประชุมทุกคนมองหน้าพระแดงเลยว่าโอ้ผู้หญิงสมัยใหม่ทุกคนชมฝรั่งนะไม่ใช่คนไทยเขาไม่อิจฉาพระแดงเธอดูดีมากเลยคนอื่นใช้คอมพิวเตอร์อันเบลอเลยเขาบอกสงสัยคงปวดหลังนะดูพระแดงใช้ iPad ทำดีทีเดียวเต็งติ๊กทุกคนบอกสวยมากพระแดงเชื่อว่าอาทิตย์หน้าทุกคนต้องมี iPad มันพระแดงพระแดงคิดว่าทุกคนนี่จะต้องก้าวไปให้ล้ำยุคและทันสมัยพระแดงชอบผู้ยิ่งชายที่ทันสมัยไม่ต้องแคร์ใครไม่ต้องสนใจใครมีเงินในกระเป๋ากล้าแสดงออกคือหนึ่งผู้หญิงใจไม่กล้าแสดงออกกล้าแสดงออกให้สมศักดิ์ผู้หญิงไม่ใช่น้อยนักกว่าผู้ชายผู้หญิงแกงกว่าผู้ชายเยอะแยะไปประเด็นก็ขอฝากแค่นี้ในวันนี้ถ้าประเด็นมีโอกาสที่คุณรู้สายให้โอกาสแสดงประเด็นก็จะมาพูดให้ผู้หญิงไทยตาสว่างแล้วก็ก้าวล้ำไปในอนาคตแล้วพระแดงก็อยากให้ผู้หญิงที่อยู่เมืองนอกก้าวล้ำนำหน้าทันสมัยเมืองที่พระแดงเป็นผู้หญิงทันสมัยพระแดงเป็นผู้หญิงทันสมัยและไม่เกรงกลัวใครแล้วก็ต้องการแสดงออกคือผู้หญิงไทยพระแดงก็วางวาวกันนะพระแดงจะมาสิ่งดีดีละได้รู้มาให้ท่าน
พี่น้องคนไทยหรือว่าที่อยู่เมืองนอกได้รับทราบประเด็นก็ขอสรุปในวันนี้แค่นี้ค่ะคุณวุฒิใสครับค่ะเดี๋ยวหนูขอต่อนิดนึงเชิญเลยครับค่ะก็อยากจะบอกว่านะคะเว็บนปช.เนี่ยหนูรู้จักก็ประมาณ2ปี3ปีแล้วนะคะก็รู้จักตั้งแต่เริ่มไปชุมนุมนะคะหนูก็รู้จักแต่เข้ามาแล้วก็เป็นช่วงพักหนึ่งหนูหายไปเพราะว่าเวลามาโพสต์ข้อความเนี่ยก็จะมีพวกมาด่าแล้วหนูรู้สึกไม่อยากมาสู้แบบนี้นะคะไม่อยากมาสู้แบบนี้คือมาโพสต์ว่าจ้างมาโพสต์บ้างอะไรบ้างใช่ไหมคะหนูก็หายไปหนูก็กลับมาเข้ามาอีกก็ก่อนเลือกตั้งนะคะเพราะว่าหนูคิดว่าหนูจะสู้อีกนะคะคือว่าอยากเห็นพี่น้องปองดองกันนะคะให้กำลังใจกันกับคนเสื้อแดงนะคะหนูมาโพสข่าวให้อ่านทุกวันหนูมาด้วยใจที่รักความเป็นธรรมนะรักความยุติธรรมนะคะแล้วหนูเห็นว่าเว็บนี้นะคะเปิดใจกว้างสำหรับทุกคนนะคะแล้วก็เราก็มีความคิดคล้ายๆกันนะคะก็เอามาแบ่งปันกันนะคะมาเผยแพร่ให้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านเรานะคะคือนี่เป็นความตั้งใจของหนูที่มาในเว็บนปช. USA นะคะแล้วหนูก็มาอยู่ก็เกือบ2เดือนนะคะแล้วก็เลยบอกพี่วุฒิไซหนูส่งอีเมลไปให้บอกว่าท่านมีอะไรให้หนูมาพูดได้หนูอ่านได้หนูอยากช่วยหนูอยากมานะคะอยากให้เรามาพูดกันเยอะๆนะคะมาแสดงความคิดเห็นนะรักประชาธิปไตยนะคะไม่มีใครจ้างนะคะหนูไม่มีใครจ้างนะคะหนูมีตังบอกเลยว่าหนูมีตังหนูทำงานนะคะแต่ว่าเราอะอยากช่วยมาพูดมาคุยกันมาแลกเปลี่ยนความรู้และเอาความจริงมาพูดกันนะคะก็ขอบคุณพี่พัดแดงมากขอบคุณพี่วุฒิไซนะคะที่ให้โอกาสมาพูดนะคะคนเสื้อแดงเราต้องรักกันนะคะแล้วก็เราทำใจให้เป็นกลางค่ะรักความยุติธรรมนะคะเราไม่ได้เข้าข้างใครนะคะแต่เราเห็นว่าคนไหนถูกรังแกนะคะหนูก็ช่วยนะคะคือคนชั่วนี่เราก็ต้องมาเปิดเผยความชั่วนะคะแล้วคนดีๆเราก็ต้องยกย่องสนับสนุนใช่ไหมคะอย่างหนูเนี่ยก็อยากจะเห็นประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะเด็กไทยได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือช่วงที่ผ่านมาก็มีคุณทักษิณนะคะแสดงตัวตนมาชัดเจนเลยว่าจะนำความรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติเรานะคะหนูก็สนับสนุนนะคะที่ผ่านมานะคะความผิดของคุณทักษิณนะคะสำหรับส่วนตัวหนูเนี่ยน้อยมากนะคะฉะนั้นเวลาใครมาด่าคุณทักษิณเนี่ยถ้าไม่มีหลักฐานอย่างเงี้ยหนูก็จะเอามาเถียงมาสู้กับเขาหนูก็โดนด่าตลอดนะคะว่าก็จ้างหมูมาโพสนะคะหนูบอกเลยนะคะไม่มีใครจ้างค่ะเรามาด้วยใจและหัวใจที่รักความยุติธรรมนะคะนะคะอยากเห็นนะคะประชาชนคนไทยนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายทาสนะคะเราต้องเป็นประชาธิปไตยค่ะนะคะปกครองตนเองนะคะต่อสู้เพื่อตัวคุณเองเราก็ต้องสนับสนุนคนที่เขามีคุณธรรมให้เป็นผู้นำของเรานะคะถ้าเป็นตัวแทนของเรานะคะมาต่อสู้กับไอ้บอดนะคะอันนี้หนูก็กราบขอบคุณพี่วุฒิไซนะคะที่ให้โอกาสนะคะหนูได้มาพูดแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆในซีบ็อกทุกท่านนะคะที่รับฟังความคิดเห็นของหนูนะคะอันนี้หนูก็คงจะอายุน้อยกว่าคนอื่นแต่ว่าหนูก็มีความคิดยังไงหนูก็พูดไปอย่างนั้นแล้วก็ข่าวที่หนูมาโพสต์ให้อ่านนะหนูก็คิดว่ามีประโยชน์กับพี่ๆน้องๆก็เอามาให้อ่านกันนะคะคนเสื้อแดงนะคะเราไม่ใส่ร้ายใครนะคะคนเสื้อแดงนะคะเราเอาความจริงมาพูดนะคะแล้วก็มีเว็บนปช. USA นะคะเป็นสนับสนุนให้เราออกมาพูดให้เรามีโอกาสได้พูดให้โอกาสเราได้พูดความจริงค่ะขอบคุณค่ะครับก็ขอขอบคุณทั้งน้องพัดแดงน้องดาวหวานและคุณบอยด้วยนะครับครับแล้วก็คุณเจนนี่ครับที่ออกไปก่อนหน้านี้นะครับครับเพื่อนๆก็คงได้รับความรู้นะครับในต่างประเทศและเรื่องราวที่ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆที่คุณพัดแดงได้นำเอามาเล่าให้เราฟังกันนะครับนะฮะก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าสายข่าวรายงานกันมาตลอดเวลาเลยนะครับสิ่งที่คนไทยไม่ได้รับรู้ในประเทศไทยเพราะว่าสื่อมวลชนของไทยครับไม่เคยเอามาลงไม่เคยเอามาเปิดเผยนะครับแต่ครับเรามีพี่มีน้องนะครับนะฮะเพื่อน
ร่วมชาติไทยกันนะครับนำมาส่งให้กันนะครับมาขยายให้พวกเราได้รู้ได้เห็นกันทันเหตุการณ์ครับครับแล้วเรากลับมาพบกับรายการนี้ได้ใหม่นะครับในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆผู้ฟังครับที่ติดตามรับฟังกันโดยตลอดและก็ให้ข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆกันมาทั้งนั้นนะครับครับก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งครับในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ครับสวัสดีครับ